สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเนชั่นทันข่าวเช้านะคะเจอกันรับอรุณที่ห้าครึ่งวันนี้วันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแต่เปิดหน้าจอเนชั่นช่อง22มาเจอกันหน่อยค่ะจันทร์ที่14ตุลาคม2567อยู่กับมิ้วกันนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะผมปิงกิตติเดชธนดิษฐ์สุวรรณครับผมอิติปิโสภคนันท์มุบานครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านหรือเที่ยวที่ใดก็ตามติดตามเราได้ทุกช่องทางครับทั้งทางหน้าจอ Nation TV 22ทางเว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Live YouTube Live Nation TV Live ครับคุณผู้ชมคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะคะแต่ข่าวสารบ้านเมืองก็ไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางสังคมต้องตามกันต่อยาวๆมหากาพย์ดีไอคอนกรุ๊ปค่ะหลังจากที่บรรดาบิ๊กบอสทั้งหลายนะคะเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วอย่างรายล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้คุณกันกันตถาวรความคืบหน้าจะเป็นยังไงวันนี้มาไล่เรียงกันนะคะรวมไปถึงถ้าไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้พยายามจะย้อนไปขุดเรื่อยๆว่าเคยมีดาราคนดังนักแสดงคนไหนไปเกี่ยวข้องกับดีไอคอนบ้างซึ่งหลายคนเนี่ยที่ถูกขุดภาพขึ้นมาออกมาชี้แจงกันหลายคนบางคนบอกเราเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันถูกต้องทีนี้คุณผู้ชมคะเพิ่มเติมจากคุณปิงจริงๆคือนอกจากเรื่องดีไอคอนเนี่ยจะบอกว่าในโลกออนไลน์หลายเพจที่เขาชอบไปขุดข่าวสารอะไรต่างๆมาและเป็นประเด็นในสังคมนะคะเริ่มมีการขุดหลายบริษัทแล้วก็หลายธุรกิจในอดีตที่ดาราเองเคยเปิดบริษัททำนองนี้เหมือนกันหรือมีดาราไปร่วมธุรกิจเข้าขายหรือคล้ายๆกับดีไอคอนเหมือนกันนะคะแต่ณตอนนี้ไม่ได้บอกว่าดีไอคอนถูกหรือผิดนะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมไปถึงเรื่องการเมืองก็ต้องก่อติดสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้สรุปนี่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อไม่ได้พรรคเพื่อไทยต้องรับผิดชอบหรือเปล่านั่นน่ะสิคะแต่หลายคนของเพื่อไทยเขาบอกไม่เกี่ยวเผลอๆเนี่ยสว.หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะพูดจริงใครพูดไม่จริงแล้วใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะคะครับแต่เริ่มต้นเช้านี้พาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับ13ตุลาคมนะครับถือเป็นวันนวมินทรมหาราชครับหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยบรรยากาศที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาได้มีการเปิดให้หน่วยงานองค์กรและประชาชนเข้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับรวมไปถึงในเวลา8นาฬิกา30นาทีที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้นำวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับที่เพชรบูรณ์ฮะมีการบรรพชาสามเณร59รูปพร้อมกับนางรำ 2,222 ชีวิตรำถวายและก็จุดเทียนชัยแปรอักษรด้วยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นะฮะเมื่อวานนี้ที่วัดราชสามัคคีธรรมตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะบรรดาผู้ปกครองตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันนำบุตรหลานเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร59รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่วนที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะในช่วง6โมงเย็นนายปัญญาปานแสงฮะนายอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานนำข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและก็ภาคประชาชนวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนะฮะจากนั้นคุณจินตนาทองใจสดประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อ่านกลอนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับร่วมกับนางรำ3อำเภอนะฮะประกอบด้วยอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอบึง 3,000 และอำเภอศรีเทพจำนวน 2,222 คนพร้อมใจกันรำถวายเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างงดงามและก็พร้อมเพียงด้วยกันครับขณะเดียวกันในพื้นที่วัดผานิตารามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคณะผู้บริหารเครือเนชั่นของเราค่ะก็ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทหมู่เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะโดยทางด้านคุณธนัทวริชชิดไทยนิธิโชคพิธารองกรรมการผู้จัดการ
คุณสักการ์แก้วพินโยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทเนชั่นทีวีจำกัดเป็นผู้แทนคุณฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนคุณวัฒนยาบุญนาคเข้าร่วมกิจกรรมการบรรพชาอุปสมบทหมู่ณวัดผานิตารามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยวัดผานิตารามภายในงานมีผู้เลื่อมใสในพระศาสนาเข้าร่วมบรรพชาเป็นพระภิกษุจำนวน57รูปนะคะโดยมีพระครูธรรมประยุทธ์เจ้าคณะอำเภอบ้านโพและเจ้าอาวาสวัดผานิตารามเป็นพระอุปัชฌาย์โดยเมื่อบรรพชาแล้วพระภิกษุทั้งหมดจะเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรระหว่างวันที่11ถึง19ตุลาคม2567ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเหตุการณ์ชุลมุนกันหน่อยที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะเหมือนกับว่ามีฝรั่ง2คนไปดื่มในร้านเนี่ยนะฮะร้านกลางค่ำกลางคืนนี่แหละแล้วปรากฏว่าตอนเช็คบินน่ะเขาก็จ่ายไป คือยอดที่กินน่ะมัน870บาทแล้วก็ให้ไป 1,000 บาทเท่ากับต้องทอน130ใช่ไหมแล้วทีนี้คุณผู้ชมทางร้านเนี่ยเขาก็ทอนให้ไปแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้ทอนให้กับตัวคนที่จ่ายเงินไปทอนให้กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาไป คือตั้งใจจะแกล้งเพื่อนอ่ะซึ่งก็มาด้วยกันนี่แหละมาด้วยกันก็คือเอาเงินทอนเพื่อนไปแล้วปรากฏว่าฝรั่งคนเนี้ยที่เป็นคนให้เงินก็บอกเอ้าทำไมร้านไม่ทอนเงินให้กับเขาอ่ะจะโกงหรือเปล่าจะโกงหรือเปล่าต่างชาติเปล่าปรากฏหลังจากนั้นคุณผู้ชมโวยวายเลยนะฮะแล้วก็มีการทำร้ายสาวบาร์ถึงขั้นมีการเฟี้ยงพัดลมใส่เนี่ยคุณผู้ชมฮะทีนี้สถานการณ์ชักบานปลายเจ้าของบอกอ่ะงั้นไม่เป็นไรตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็แล้วกันเอาเงิน130เนี่ยทอนให้ไปใหม่คือจ่ายเข้าไปอีกเนี่ยเท่ากับว่าให้ไป260บาทถูกไหมแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแจ้งความคุณผู้ชมบอกตั้งแต่ทำร้านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยฮะนี่ฮะนี่เอาพัดลมมาเฟี้ยงใส่สาวบาร์เลยนะไม่เรากำลังคิดว่าที่บอกว่าเพื่อนแกล้งจริงหรือเปล่าเพราะถ้าคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วมาด้วยกันแล้วแกล้งเสื้อดำอะค่ะคืออารวาสขนาดนี้ต้องบอกเพื่อนแล้วไหมว่าเขาทอนมาแล้วเงินอยู่นี่เงินอยู่นี่อะไรแบบนี้เป็นอารมณ์เพราะว่าดื่มกันไปหรือเปล่าเนี่ยกำลังคิดว่าอาจจะเมาทั้งคู่ไงค่ะเลยงงๆกันเอาเงินทอนได้หรือยังหรือเงินที่ทอนมาเป็นเงินใครอะไรแบบนั้นกันหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณสักตีสามครึ่งของวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาภาพจากกล้องวงจรปิดทางร้านสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้หมดเลยในคลิปจะเห็นนะฮะฝรั่งรูปร่างท้วมใส่เสื้อสีเหลืองใช่ไหมพูดคุยกับสาวไทยที่เป็นสาวบาร์พอพูดคุยกันสักแป๊บหนึ่งฝรั่งนายนี้เกิดอารวาสเกิดขึ้นกวาดข้าวของบนโต๊ะเนี่ยกระจัดกระจายแก้วน้ำเนี่ยแตกหมดเลยแถมโวยวายเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยได้ยินเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินแต่คำว่ามันนี่มันนี่สลับกับพูดภาษาไทยเหมือนใจความสำคัญทำไมไม่คืนเงินทอนผมอ่ะส่วนสาวบาร์ผู้หญิงไทยก็โต้กลับฮะแล้วก็ชี้ไปยังฝรั่งเสื้อสีดำเป็นเพื่อนข้างๆเห็นไหมส่วนเพื่อนฝรั่งเนี่ยที่ใส่เสื้อสีดำบอกว่าเงินผมเงินผมแต่เท่าที่ดูในคลิปเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าฝรั่งเสื้อสีเหลืองดูท่าไม่พอใจอย่างแรงเลยที่สาวบาร์ไม่ยอมคืนเงินให้เดินมายกพัดลมเนี่ยไปทุ่มใส่นะฮะครั้งแรกไม่หนำใจหยิบพัดลมอีกตัวมาทุ่มใส่ไปอีกสองตัวแล้วท่ามกลางอาการตกใจของสาวบาร์ในร้านเป็นอย่างมากนะฮะสุดท้ายเจ้าของร้านต้องควักเงินทอนอีก130จ่ายไปให้ฝรั่งอีกรอบหนึ่งเรื่องราวมันเลยได้จบก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.เมืองอุดรธานีเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้มาสอบถามพนักงานในร้านที่อยู่ในเหตุการณ์กันหน่อยบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุลูกค้าชายชาวต่างชาติ2คนมานั่งดื่มเนี่ยทราบชื่อนายมาร์คแล้วก็นายลีเขาเป็นเพื่อนกันพอได้เวลาปิดลูกค้าได้ทำการเช็คบิลซึ่งยอดค่าเครื่องดื่มเนี่ยมัน870บาทนายมาร์คนะลูกค้าเสื้อสีเหลืองอ่ะจ่ายเงินมา 1,000 ทางร้านก็ทอนไปให้แต่เพื่อนฝรั่งคนที่ใส่เสื้อสีดำคือนายลีได้แกล้งเพื่อนฮะหยิบเงินทอนไปส่วนนายมาร์คคนที่จ่ายเงินก็ทวงเงินทอนถึงว่าตัวเองไม่ได้เงินน่ะตนอธิบายอยู่นานก็บอกว่าทอนเงินไปแล้วเพื่อนคุณน่ะหยิบใส่กระเป๋าตัวเองแต่นายมาร์คก็ไม่เข้าใจฮะบอกให้เอาเงินทอนมาเดี๋ยวนี้แล้วก็เกิดอาการโมโหวอยวายจากนั้นนายมาร์คฮะปัด
ข้าวของทุกอย่างกระจัดกระจายหมดเลยฮะเราพยายามขอตังค์ตรงที่เขาดึงเงินทอนเราไปจะมาทอนให้เขาแต่เขาไม่คืนเราเราขอยังไงเขาก็ไม่คืนแล้วเขาก็โวยวายเราบอกว่าเขาต้องการเงินทอนตรงนี้ในบิลที่ต้องทอนเขาแค่130บาทแต่ตังค์ตรงนั้นก็คือตังค์ทอนหนูอยู่กับเขาแต่เขาไม่คืนให้แล้วเขาก็โวยวายอะค่ะค่ะคนชาวต่างชาตินั้นเขามาดื่มที่นี่บ่อยไหมไม่ค่ะเขาไม่เคยมาดื่มที่นี่เลยค่ะเป็นครั้งแรกที่เขามานั่งที่ร้านแต่เขาก็เคยโวยวายมาจากที่อื่นนะคะแต่ว่าเราไม่รู้หนูก็ตกใจนะแต่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดแต่หนูพยายามเอาไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยบอกว่าเปิดบาร์เนี้ยมา6ปีแล้วเปิดให้บริการเป็นบาร์ดั้งดื่มส่วนใหญ่ก็จะมีชาวต่างชาติมาใช้บริการมีคนไทยบ้างเล็กน้อยตอนเกิดเหตุตนก็อยู่ในร้านโอ้โหตกใจแล้วก็ช็อกตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้การกระทำแบบนี้ถือว่ารุนแรงส่วนตัวรับไม่ได้นะฮะขอดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะเปิดร้านมา 6-7 ปีร้านนี้นะคะที่หนูมาดูแลเนี่ยคือหนูไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยครั้งแรกและหนูก็ไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวเขาไม่ใช่ลูกค้าที่ร้านหนูแต่เขาเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารบิ๊กเฮาส์ที่อยู่ในซอยสัมพันธ์เปิดร้านทำธุรกิจเหมือนกันทำไมคุณถึงไม่มีจิตใจที่คิดว่าถ้าหากร้านคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมคุณไม่รู้สึกว่าถ้าหากวันหนึ่งมีลูกค้ามาทำกับคุณแบบนี้ที่ร้านคุณจะรู้สึกยังไงคุณต้องเห็นใจคนที่แบบทำงานอาชีพเดียวกันนะคะใช่ไหมคะอะไรที่คุยกันได้ต้องคุยกันก่อนทางร้านก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ยืนยันว่าให้เงินทอนไปแล้ว130บาทปรากฏว่าต้องให้ไปอีก130เป็น260ยืนยันฮะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนี่ยนะครับฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะพื้นที่อุดรธานีค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นต่างชาติแล้วไม่จับกุมนะคะก่อเหตุแบบนี้แล้วก็เมื่อสักครู่พนักงานในร้านก็บอกว่าได้ยินมาว่าไปก่อเหตุหลายร้านแล้วแล้วไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุที่ร้านของเธอด้วยคุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครนี่เองมีผู้ชายสวมหมวกกันน็อก2คนคุณผู้ชมคะเข้าไปพังร้านขายปลาท่องโกนะคะช่วงตี2คืนวันที่11ตุลาคมตอนนี้เจ้าของร้านเขากลัวมากเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้เคยมีเรื่องกับใครที่แน่ๆถ้าใครเห็นคลิปแล้วคิดว่าไปกู้เงินนอกระบบมาหรือเปล่าเจ้าของร้านบอกเลยไม่เคยยืมเงินใครแม้แต่บาทเดียวดูคลิปบางช่วงบางตอนค่ะเนี่ยครับอันนี้คือเศษกระจกที่แตกจากบานนี้ครับแล้วก็มันจะมีเศษกระจกเนี่ยพี่ที่ว่าปามาแต่ไม่แตกที่หล่นอยู่บนหลังคานี้เนาะนี่เศษกระจกข้างนอกที่ไม่แตกมีอยู่4ขวดเท่าที่ผมเห็นนู่น1 2 3 4อันนี้1บานนะครับแล้วก็มีเศษกระจกอันนี้แต่ผมกวาดไปแล้วตรงนี้แล้วก็มีในห้องเศษกระจกเต็มเลยแล้วก็มีขวดหนึ่งนี่หนึ่งนี่นะคะคุณผู้ชมในคลิปจะเป็น2ที่เกิดเหตุคือจุดแรกอันนี้เป็นร้านขายปลาท่องโกนะคะจะเห็นคนร้าย2คนเนี่ยใส่เสื้อสีส้มๆใส่หมวกกันน็อกเนี่ยคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนะคะแล้วก็ไปทำลายข้าวของไปทุบตู้กระจกที่ใส่ปลาท่องโกพังเสียหายระเนระนาดหมดเลยอีกคลิปต่อมาจะเห็นว่า2คนนี้ยังไม่หยุดนะคะยังใช้ขวดแก้วต่างปาขึ้นไปที่ห้องนอนของเจ้าของร้านแล้วก็เห็นว่ากระจกเนี่ยแตกละเอียดเลยคุณผู้ชมคะนี่คือสภาพบ้านคุณผู้ชมที่ถูกระบุว่าใครก็ไม่รู้ว่าจู่ๆปาขวดปาแก้วขึ้นมานี่กระจกเจ้าของบ้านแตกละเอียดกันแบบนี้อะค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้นะคะลูกชายเจ้าของบ้านก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าไปมีเรื่องกับใครมาเพราะทั้งแม่ทั้งตัวลูกชายเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ทีนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะไปที่เกิดเหตุหน้าปากซอยสุขสวัสดิ์35แขวงราชบูรณะเขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นร้านขายปลาท่องโกค่ะอยู่ข้างๆร้านสะดวกซื้อต่อมาเจ้าของร้านคือคุณประเทืองเนียมเทศอายุ68ปีก็ยังอยู่ในอาการตกใจนะคะคุณประเทืองยืนยันค่ะว่าช่วงประมาณตี2ของคืนวันที่11ก็นอนกับลูกๆนั่นแหละจู่ๆได้ยินเสียงเหมือนกระจกแตกเปรี้ยงเหมือนเสียงระเบิดอะไรแบบนี้ก็ตกใจตื่นขึ้นมาอ้าวจู่ๆร้านก็ถูกทำลายบ้านก็ถูกปาขวดมันเกิดอะไรขึ้นยืนยันนะคะไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครและไม่เคยไปกู้ยืมเงินใครนอกระบบแม้แต่บาทเดียวค่ะมันมีเสียงดังแบบเหมือนอะไรมันดังแบบเปี้ยงๆลงที่หลังคาเนี่ยแหละแล้วตกใจตื่นมามันดังอยู่3ครั้งแล้วสักพักนึงลูกก็มาเรียกว่าแม่เราโดนเปี้ยงบ้านนะไปดูดิกระจกแตกด้วยมีตำรวจอ่ะสายตรวจเข้าไปตามหาบ้านว่าบ้านไหนใช่แล้วก็ลูกเขาบอกบ้านหนูเนี่ยแหละเขาก็เลยบอกที่ร้านพี่พังหมดเลยนะคิดว่าพังเขาทำที่นี่ก่อนแล้วก็ถึงจะขับรถไปตรงหน้าบ้านไม่มีเลยป้าขายของที่นี่มาเกือบ30ปีนะไม่เคยมีศัตรูไม่เคยทะเลาะกับใครมาเช็คกับคนในครอบครัวก็บอกว่าไม่มีนะว่าเขาอาจจะมาแบบว่าผิดตัวอะไรเงี้ยไม่แน่ใจอ่ะแต่ไม่ผิดจะผิดตัวทำไมลงทั้งร้านทั้งบ้านอีกคนนึงคุณผู้ชมคะทีมข่าวเราไปเจอนะคะเขาเป็นเจ้าของตลาดค่ะคุณธีรมนต์โชคถาวรเจริญนะคะเล่าบอกว่าช่วงประมาณตีสองอ่ะเธอเองก็เตรียมขายของอยู่เหมือนกันได้ยินเสียงดังโครมเหมือนเสียงยางรถระเบิดนะคะแล้วก็ตามด้วยเสียงตู้แตกเลยคิดว่าอ่ะวัยรุ่นยกพวกตีกันหรือเปล่าด้วยความสงสัยก็เลยแอบดูจากหน้าต่างเห็นว่ามีวัยรุ่น2คนค่ะปิดหน้าปิดตากำลังทุบตู้พังร้านขายปลาท่องโกอยู่นะคะซึ่งเจ้าของตลาดแล้วคนที่อยู่แถวนั้นต่างหวาดกลัวไงแล้วก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันตรงกับเจ้าของร้านปลาท่องโกเขาว่าเจ้าของร้านปลาท่องโกไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลยนะคะก็ได้ยินเสียงระเบิดนึกว่าเสียงยางรถยนต์แตกก็ได้ยินเสียงดังสนั่นเลยสองสามทีอ่ะรู้เขายิงกันไหมนึกว่ามีอะไรยิงกันพวกเด็กวัยรุ่นอะไรแบบนี้แล้วเสียงดังโครมก็ดังโครมเสียงก็ไอ้ตู้เนี่ยแตกแต่ไม่รู้ว่าตู้แตกเสียงดังโครมหรือรถยนต์ชนกันคือสันนิษฐานไม่หมดเสียงไม้ฟาดอ่ะดังอ่ะแล้วก็เลยแอบมันดูอ้าวมันถือไม้หน้าแบบไม้หน้าสามตีตู้โค่นมันแล้วก็ตีหมดเลยลื้อทิ้งหมดเลยแล้วก็หม้อน้ำเต้าหู้เปี้ยงมานี่สองคนหิ้วโยนมาตั้งประมาณ15นาทีอ่ะใจไหมตกใจที่กลัวเพราะเป็นคนกลัวแต่ก็เห็นเขาขายปกติขายปกติไม่เคยมีปัญหากับใครอยากให้ตำรวจเขาจัดการมั้ยก็อยากนะเพราะว่ามันน่ากลัวชาวบ้านแถวนี้เขากลัวกันเขากลัวกันอ่ะเพราะว่าแบบคิดกลับกันคุณผู้ชมถ้าเป็นเราจะงงไหมงงเจ้าของร้านก็ยืนยันไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่เคยไปกู้ยืมเงินใครมาด้วยเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ถูกทุบทั้งร้านทำลายร้านพังถูกปาขวดไปที่บ้านอีกอ่ะถ้าจะบอกว่าผิดตัวแต่ผิด2จุดเลยนะแต่บุคคลที่เป็นเจ้าของคือคนเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะทีนี้ทุกคนแถวนั้นเขาหวาดผวาแล้วดูจากคลิปกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมคะอย่างร้านขายปลาท่องโกน้ำเต้าหู้อ่ะอยู่ข้างร้านสะดวกซื้อแล้วติดถนนใหญ่ตอนตีสองมันไม่ได้มืดเลยนะต่อให้ตีสองอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อก็สว่างใช่ไหมถูกต้องแล้วคือต้องกล้ามากแล้วเหิมเกรมมากนะคะไม่เกรงกลัวกฎหมายมากนะคะไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะทีนี้ตำรวจว่ายังไงพันตำรวจโทธนพรมอนะอาภากรท่านเป็นรองผู้กำกับสน.ราชบูรณะนะคะท่านบอกว่าตอนนี้ให้ฝ่ายสืบสวนค่ะเร่งติดตามพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุโดยแจ้งยืนยันแบบนี้ว่าสน.ราชบูรณะไม่ได้นิ่งนอนใจจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเร็วที่สุดเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่เจ้าของร้านเจ้าของบ้านน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกแต่คนที่อยู่แถวนั้นเขากลัวไปหมดวันดีคืนดีไม่รู้ว่าร้านเขาบ้านเขาจะถูกทำร้ายทำลายแบบนี้หรือเปล่านะคะเออนี่เพราะว่ายังไม่รู้สาเหตุไงยังไม่รู้อะไรเลยว่าแบบอยู่ดีมาทำร้ายทำลายร้านตัวเองขนาดนี้ได้ยังไงแล้วร้านอื่นๆใกล้ๆล่ะจะใครจะไปรู้วันดีคืนดี
อาจจะโดนแบบนี้แล้วยิ่งอยู่บ้านน่ะลูกชายก็อยู่บ้านแล้วถ้าปาขวดเข้าไปโอ้ดีนะไม่ได้รับบาดเจ็บอันตรายแบบนี้ค่ะนี่ร้านก็พังไปแบบนี้นะกระทบเรื่องการทำมาหากินและลูกค้าเองเห็นเหตุการณ์แล้วแบบบางทีอาจจะไม่กล้าใช้บริการก็ได้เราก็ตกใจนั่นสิฮะไอ้ยังไงก็ต้องฝากคุณตำรวจด้วยนะฮะรีบสืบหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับร้านปาท่องโกร้านนี้ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้เนี่ยตอนแรกตกอกตกใจกันทั้งโรงพักพื้นที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราคือเรื่องของเรื่องนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็เดินตลาดนี่แหละสักพักเฮ้ยใครเอาอะไรมาถูก้นอ่ะเหมือนเป้ากางเกงผู้ชายมาถูก้นก็คิดว่าเดินชนหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมันถูมากขึ้นเรื่อยๆละหันกลับไปอุ้ยเป็นหนุ่มเมียนมา3คนน่าจะมีอาการเมาแล้วทีนี้เธอก็พยายามจะต่อว่าไปใช่ไหมสามคนก็เดินหนีไปสักพักหนึ่งมี2คนเดินมาอีกพยายามจะเหมือนลากฉุดกระชากเธอก็ไม่ไหวแล้วต้องให้ตำรวจมาช่วยพอตำรวจจับไปขึ้นโรงพักเท่านั้นแหละชาวเมียนมา1ใน2คนนี้เกิดอาการชักๆๆๆๆชักเก่งคิดว่าเป็นอะไรมากปรากฏแกล้งชักแกล้งชักรู้ได้ไงว่าแกล้งพอพาไปโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วปกติดีชักขนาดไหนพาท่านผู้ชมไปดูฮะเนี่ยชักแบบนี้อ่ะเห็นตอนแรกคิดว่าป่วยไหมคิดว่ามีอาการไหมอาจจะแบบอ้าวเป็นลมบ้าหมูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนไทยมองคิดออกไหมคะนี่ไงแล้วเพื่อนเมียนมาอีกคนนึงก็พยายามจะช่วยเห็นไหมเนี่ยยังแบบไปแบบเหมือนให้ลืมตาอะไรแบบนี้เห็นไหมสะกิดแบบบีบนวดกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏเจ้าที่ตำรวจบอกแปลกๆแล้วเพราะอะไรชักสักพักนึงเหมือนเหนื่อยเหนื่อยไปเองชักแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็นิ่งนิ่งสักพักหนึ่งพอตำรวจจะพาเข้าห้องขังอ่ะชักใหม่หรอเออชักแล้วชักอีกอ่ะชักแล้วหยุดหยุดแล้วชักชักแล้วหยุดอย่างเงี้ยได้หรอก็เลยพาไปตรวจโรงพยาบาลปรากฏหมอบอกไม่เป็นอะไรสุดท้ายก็ต้องดำเนินคดีเนี่ยฮะท่านผู้ชมอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรตอนไปย้อนไปตอนค่ำก่อนดูมือจีบด้วยมือจีบด้วยมือจีบด้วยอาการหนักนะโอ้โหสมบทบาทท่านผู้ชมย้อนไปตอนค่ำวานนี้ตำรวจสภ.บางปะกงรับแจ้งว่ามีแรงงานชาวเมียนมาเมาแล้วลวนลามผู้หญิงบริเวณตลาดหน้าวัดบางบัวริมถนนบางนาตราดกม.40นะฮะอำเภอบางปะกงของฉะเชิงเทราตำรวจควบคุมตัวได้2จาก3รายก็คือนายวินเรอายุ23กับนายชัยวาอายุ26นะฮะอีกคนนึงเนี่ยวิ่งหลบหนีไปทีนี้ปรากฏว่าพอนำทั้ง2คนมาที่สภ.บางปะกงนายบินเรเองไม่ได้ถูกดำเนินคดีฮะเพราะคอยห้ามเพื่อนแล้วก็มาเป็นล่ามให้แต่คนที่เห็นชักๆเมื่อสักครู่อ่ะนายชัยวาถูกควบคุมตัวอยู่ที่หน้าห้องขังระหว่างนั้นจู่ๆก็ลงไปชักเหมือนคนหายใจไม่ออกนอนแน่นิ่งทุกคนก็ตกใจตำรวจก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้เอ๊ะแกล้งทำเปล่าดูแปลกๆแล้วแกล้งทำเพราะไม่อยากเข้าห้องขังหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าดูเหนื่อยแล้วหยุดเหนื่อยแล้วหยุดใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะชักอยู่อย่างนั้นน่ะกี่รอบอ่ะก็น่าจะเหนื่อยแหละทำอยู่เป็นชั่วโมงก็เลยมีพี่กู้ภัยมาตรวจเช็คอาการก็บอกเฮ้ยเหมือนแกล้งทำเปล่าพาไปโรงพยาบาลสุดท้ายแกล้งทำจริงๆนะฮะก็เลยดำเนินคดีข้อหาอนาจารทีนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปคุยกับผู้เสียหายสมมติชื่อน้องเอก็แล้วกันเธอบอกยืนซื้อของอยู่เอ๊เหมือนมีอะไรมาดุลตรงก้นตัวเองอ่ะเออทีแรกก็เอ๊ะใครเดินชนหรือเปล่าไม่ตั้งใจเปล่ากลับไปว่าเอ้าโดนลวนลามมากกว่าเดิมพยายามจะต่อว่า3คนก็เดินหนีไปพอเดินกลับมาที่ตลาดปรากฏ2ใน3คนกระชากมือตัวเองเหมือนพยายามจะทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะดีที่ตำรวจแถวนั้นมาช่วยได้ฮะเขาเดินมาจากตลาดค่ะหนูยืนจ่ายข้าวอยู่ทีนี้เขาก็เดินมาเฉียดตอนแรกหนูคิดว่าเขาไม่ตั้งใจแค่เดินมาเฉียดเฉยๆแต่ทีนั้นหนูเห็นพี่เสื้อขาวเขามองหนูก็เลยรู้ว่าเขาตั้งใจทำแล้วพี่เสื้อขาวเขาบอกว่าตั้งใจทำสองคนค่ะแต่ว่าหนูเห็นได้แค่คนเดียวแล้วเขาตีผมหนูเหรอไม่เขายังไม่ตีค่ะหนูก็เลยเดินไปด่าตอนแรกแล้วหนูก็เดินกลับมาแล้วเขาก็เดินตามหนูมาแล้วก็
ฉุดกระชากกันอยู่ตรงหน้าเซเว่นตรงถนนเนี่ยค่ะจะทำร้ายร่างกายเขาพยายามจะทำร้ายร่างกายแต่ว่าหนูก็ปัดแขนเขาออกก่อนแล้วหนูก็เดินมาหาคนแล้วก็มีพี่ๆเขามาช่วยค่ะเอาละสุดท้ายจะแกล้งชักขนาดไหนเนี่ยก็รู้ทันนะฮะพาไปโรงพยาบาลไปตรวจเรียบร้อยไม่เป็นอะไรแต่ที่แน่ๆโดนข้อหากระทําอนาจารฮะโอ้โหนี่ต้องสืบสาวเราเรื่องเขาเรียกว่าเล่นไม่เนียนไปเรียนมาใหม่หลายคนบอกแบบนี้เนี่ยนะทีนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือกันหน่อยที่น้ำท่วมลงมาเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะมีการเปิดเผยออกมาจากคุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยอังคารที่15ตุลาคมนะฮะในช่วงเวลาประมาณสักบ่าย3ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะนางสาวแพทองธารชินวัตรจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเพื่อติดตามสรุปสถานการณ์ของสปช.รวมทั้งแผนในการฟื้นฟูทั้งด้านกายภาพและการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดต่างๆที่ประสบอุทกภัยทั้งการท่องเที่ยวและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะฮะขณะเดียวกันในส่วนของนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และก็เชียงรายได้เปิดรับฟังข้อเสนอแนะการรับขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการด้วยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยขอให้รัฐบาลช่วยพิจารณาเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนนะฮะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟรวมทั้งแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้โดยทุกข้อเสนอรัฐบาลเนี่ยจะเร่งพิจารณาเพื่อให้เกิดการเยียวยาตรงจุดมากที่สุดนะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะครอบครัวชินวัตรค่ะแล้วก็อดีตนายกนะคะอย่างคุณทักษิณชินวัตรค่ะล่าสุดนะคะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยผ่านอาหารทะเลโดยเฉพาะปลาทะเลสดจำนวน 10,000 กิโลกรัมนะคะจากจังหวัดระยองยังไงก็คือสั่งอาหารทะเลไปให้พี่น้องชาวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้ทานกันค่ะในโรงครัวปันใจจากใจดร.ทักษิณชินวัตรและโรงครัวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะที่ตั้งอยู่กาดต้นพยอมหรือว่าตลาดต้นพยอมอยู่บนถนนสุเทพนะคะหลังบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่เปิดเป็นโรงครัวสำหรับพี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือกันค่ะท่านผู้ชมครับจากเชียงใหม่พาไปที่จังหวัดเชียงรายโดยการไฟฟ้านครหลวงครับหรือว่า MEA ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีนะครับลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยมีระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยกลับมาใช้โดยเร็วนะครับโดยคุณวิราชเฉลยสัตย์ครับผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานอาสา MEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA นะครับช่างไฟฟ้ากองไฟฟ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานภาคีลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่2ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดเชียงรายครับโดยนายวิราชเฉลยสัตย์ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่าในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความห่วงใยประชาชนในเรื่องระบบไฟฟ้าหลังช่วงอุทกภัยจากสถานการณ์น้ำเหนือหลากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ MEA จึงเร่งให้ความช่วยเหลือในด้านการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านครับ MEA เราก็มาลงพื้นที่แล้วก็จัดการในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเพื่อให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยกลับคืนสู่สภาพว่าปกติโดยเร็วนะครับเพราะนั้นในเรื่องของระบบไฟเนี่ยก็ต้องมีการปรับมาตรฐานใหม่ปรับกราวใหม่นะครับแล้วก็เดินสายย้ายแผงต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถได้เข้ามาอยู่ได้โดยเร็วการร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือหน่วยงานภาคีต่างๆพนักงานจิตอาสา MEA เดินทางโดยขบวนรถลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเครื่องบินลำเลียงครับโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศและรถลำเลียงในการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้รับสนับสนุนจากตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.ในการระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ MEA กว่า160คนเดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูพร้อมกับมอบเงินบริจาคจากพนักงานและชมรมต่างๆของ MEA จำนวน 300,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายสร้างความมั่นใจด้วยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ที่ผ่านมา MEA ได้ร่วมส่งกำลังใจในสถานการณ์น้ำท่วมโดยบริจาคถุงบรรเทาทุกข์จำนวน500ชุด
อุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้ารั่วในน้ำและเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายจำนวน 500,000 บาทผ่านมูลนิธิกระจกเงาเพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงรายครับขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยผ่านเครือเนชั่นกรุ๊ปนะคะก็ยังสามารถทำได้ค่ะโดยสามารถร่วมสมทบทุนนะคะผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี333-0-01-399-6หรือธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี192-3-59782-0ค่ะคุณผู้ชมครับแน่นอนสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังคงหนักอยู่เหมือนกันแต่เหมือนมีรายงานว่าในส่วนของโคราชเองก็ท่วมเยอะเหมือนกันเนี่ยนะฮะนาข้าวเสียหายเป็นร้อยๆไร่แล้วสถานการณ์เป็นยังไงไปติดตามกับคุณณัชชาครับอรุณสวัสดิ์ค่ะได้เวลาพยากรณ์อากาศกับนัชชาเนชั่นพี่ปิงพี่ก๊อฟพี่มิวคะช่วงนี้พี่น้องชาวโคราชบริเวณท้ายเขื่อนพิมายได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากลำตะคองและแม่น้ำมูลไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมระดับน้ำสูง 40-50 ซมบางจุดน้ำท่วมสูงถึง1เมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่องสร้างความเสียหายให้พื้นที่เกษตรกรรมเป็นวงกว้างนี่เป็นภาพมุมสูงทำให้เห็นสภาพน้ำท่วมนาข้าวนับร้อยไร่ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 40-100 เซนติเมตรในบางจุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดเขื่อนพิมายจังหวัดนครราชสีมายกบานประตูระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนขึ้นทั้งหมด6บานเพื่อเร่งระบายน้ำเนื่องจากฝนตกหนักในหลายอำเภอทำให้มวลน้ำสะสมไหลลงสู่ลำตะคองและลำน้ำมูลผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักรราชอำเภอพิมายและอำเภอชุมพวงซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำดังนั้นทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดจึงยกบานระบายน้ำขึ้นทั้ง6บานเพื่อระบายน้ำเหนือเขื่อนพิมายไหลเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรกรรมณัชชายังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะขณะนี้หลายพื้นที่ในอำเภอคอนบุรีเริ่มมีหมอกหนาและอากาศเย็นส่งสัญญาณการมาเยือนของหน้าหนาวปีนี้สร้างสีสันบรรยากาศเพิ่มความสวยงามให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเริ่มคึกคักยิ่งขึ้นอย่างที่บริเวณจุดชมวิวฟูจิคอนบุรีท่าน้ำวัดตลิ่งชันมองเห็นยอดเขาจอมทองที่มีรูปร่างคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นตั้งตระหง่านอยู่กลางเขื่อนมูลบนถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นสู่ขอบฟ้าสะท้อนกับผิวน้ำท่ามกลางสายหมอกลอยกลางภูเขาเป็นภาพบรรยากาศยามเช้าที่สวยงามนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปชมวิวที่บริเวณยอดเขาจอมทองสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์มุมสูงได้รอบภูเขา360องศาระหว่างทางยังได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความชุ่มชื้นของพื้นป่าฤดูฝนบางช่วงของเส้นทางยังเห็นหมอกสีเขียวเกาะตามทางเดินคล้ายกำลังเดินอยู่บนพรมสีเขียวสดใสเกิดขึ้นเพียงปีละครั้งในช่วงนี้เท่านั้นส่วนแผนฟื้นฟูจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเพื่อเร่งรัดให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติภายในวันที่31ตุลาคมนี้จากนั้นรัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกมิติทันทีค่ะส่วนสภาพอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของณัชชาได้เลยค่ะช่วงนี้มาเกาะติดมหากาพย์ The Icon Group ซึ่งไม่รู้ว่าปลายทางจะจบลงรูปแบบไหนนะคะจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายและผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ชีวิตจะมีการเยียวยาได้มากน้อยขนาดไหนค่ะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะนั่นก็คือคุณกันต์ กันตถาวรนะคะพิธีกรนักแสดงชื่อดังค่ะเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบเรียบร้อยแล้วไปประมาณช่วง 9:50 นะคะแล้วก็ให้ปากคำประมาณ3ชั่วโมงประมาณช่วง 13:30 คุณกันค่อยออกมาพร้อมทนายความไปดูบรรยากาศช่วงเข้าไปก่อนคุณผู้ชมคะ
9:50 น.ค่ะที่กรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบนะคะคุณกันกันตถาบรพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวโดยทนายชื่อว่านายวีรวัฒน์สุขเกษานี่เลยก็คือทนายความคนเดียวกันเกิดที่แถลงวันเสาร์ถูกต้องที่ตอบคำถามแทนคุณกันซะเป็นส่วนใหญ่หลายคนก็มองแบบนั้นนะคะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าคุณกันเองเดินทางด้วยรถยนต์ยี่ห้อ Toyota Alphard สีขาวค่ะลงจากรถยกมือไหว้ทักทายสื่อมวลชนก่อนจะให้ข้อมูลสั้นๆคุณกันบอกว่ามาชี้แจงข้อที่จริงทุกอย่างตามที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากที่สุดและเกิดข้อได้จริงให้ได้มากที่สุดเมื่อถามว่ารู้สึกกังวลใจหรือไม่เจ้าตัวตอบว่าก็เป็นไปตามข้อที่จริงเลยอีกหนึ่งประเด็นคือนักข่าวพยายามถามว่าไม่ใช่กรณีคุณกันคนเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับภรรยาของคุณกันอย่างคุณพลอยด้วยนะคะที่โลกออนไลน์เขาก็ไปขุดโพสต์เก่าของคุณพลอยภรรยาคุณกันว่าเคยเชิญชวนคนอื่นร่วมลงทุนไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าสมัครเป็นลูกขายหรือไม่รวมไปถึงสมัครเข้ามาเพื่อยิงแอดโฆษณาแบบนี้ค่ะอบรม98บาทเริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมก็ไปถามคุณกันเกี่ยวกับประเด็นนี้คุณกันก็บอกว่าผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกค่ะใช่ครับก็ไปชี้แจงเรื่องตามที่ได้บอกไว้เลยครับเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดและความชัดเจนมากที่สุดนะครับขออนุญาตนะครับระวังครับมันกังวลนะครับข้อเท็จจริงเลยครับผมครับพี่กันครับคือหลายๆคนมีการแชร์ออกมาว่าคือเหมือนว่าแฟนของพี่กันก็เหมือนว่ามีการชักชวนให้มาลงทุนด้วยครับตรงนี้ถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดเลยนะฮะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตไปให้อันนี้แล้วกันนะครับดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครจำทนายได้ทนายวีรวัฒน์จำกันได้อยู่แล้วเหรอเนาะคุณหน้าคุณตาเพราะไปแถลงข่าวกับคุณกันตั้งแต่ลงจากรถเลยนะคะจะเห็นว่าทนายจริงๆคือจะประกบยืนข้างคุณกันแหละแต่พอคุณกันเจอสื่อก็เข้าไปหาคุณกันก็ต้องอยากสัมภาษณ์ทนายก็เหมือนค่อยๆแบบเหมือนต้องถูกแยกออกไปนิดหน่อยถูกสื่อกันไว้คุณผู้ชมคะกันด้วยบทสัมภาษณ์นะเราไม่ได้บอกว่าให้ทนายออกไปไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะแต่ด้วยจำนวนคนนะคะทนายก็เลยอาจจะดูอยู่ถอยหลังหน่อยทีนี้ระหว่างที่คุณกันให้สัมภาษณ์ทนายก็พยายามเหมือนเบรกๆไว้บางช่วงบางคำถามแล้วก็พยายามชูมือแบบอยากให้คุณกันเข้าไปข้างในก่อนนะคะขอทางอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานหลังจากให้ปากคำเกิดอะไรขึ้นบ้างตัดภาพมาค่ะ15:30 น.คุณกันพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวให้สัมภาษณ์สั้นๆอีกครั้งกับสื่อมวลชนนะคะหลังจากเข้าไปให้ข้อมูลแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพนักงานสอบสวนใช้เวลา3 ชั่วโมงค่ะโดยนักข่าวรายงานแบบนี้ว่าคุณกันบอกให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วแล้วก็ลงมาเจอสื่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบางช่วงบางตอนบอกว่ามาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนำข้อมูลทุกอย่างมาให้กับตำรวจและบอกข้อมูลกับตำรวจทุกอย่างแล้วนำหลักฐานมามอบให้กับตำรวจเช่นเดียวกันแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการของคดีเรียบร้อยแล้วเอามาฟังเสียงคุณกันบางช่วงบางตอนก่อนค่ะวันนี้ครับเดินทางมาอย่างที่ได้สัมภาษณ์ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงครับจากผมนะครับข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทุกอย่างนะตอนนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะดำเนินการเราก็จะให้ความร่วมมือทุกอย่างในลำดับขั้นตอนต่อไปอย่างเร็วที่สุดต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนผมคงสามารถให้ข้อมูลได้เท่านี้จริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่สามารถให้ความคิดเห็นความรู้สึกหรือใดๆนอกจากนี้ได้แล้วครับเรื่องการที่กังวลข่าวว่าเป็นการชักชวนด้วยให้ข้อมูลครับเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอครับถือว่าตามผิดนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องมาการยังไม่เคยขอโทษคนที่เสียหายเลยนะฮะอย่าพูดเลยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษจากใจจริงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่แล้วเรื่องเข้าสู่กระบวนการนี้ทำจะได้ความชัดเจนออกมาอย่างเร็วที่สุดและผมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับผมชัดเจนแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเอกสารมีอะไรบ้างผมมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนำข้อมูลหลักฐานต่างๆมาให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยืนยันว่าผมให้ข้อมูลเนี่ยได้เท่านี้ขอไม่แสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นใดๆเพราะตอนนี้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแล้วต้องขอโทษพี่ๆสื่อด้วยผมยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกอันนี้ก็เป็นประโยคที่พูดก่อนเข้าและกลับมาก็พูดอีกครั้งหนึ่งนักข่าวก็ถามอีกครั้งนะคะว่ายังยืนยันไหมว่าที่มาของรายได้นั้นสรุปแล้วมาจากไหนกันแน่ประเด็นรายได้เมื่อวานนี้นะคะคุณกันไม่ได้ตอบคำถามค่ะแต่ตอบเพียงแค่ว่าได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นผมขอโทษจากใจจริงไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งก็จะได้ความชัดเจนออกมาโดยเร็วที่สุดจากนั้นนะคะทนายความของคุณกันค่ะก็ขอความร่วมมือสื่ออีกครั้งค่ะเพื่อเปิดทางให้คุณกันเดินทางกลับนะคะคุณผู้ชมเรื่องรายได้อันนี้เป็นประเด็นใหญ่อย่างที่เมื่อวานนะคะในรายการของเราก็มีการวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตให้คุณผู้ชมได้ฟังการบางช่วงบางตอนไปแล้วว่าการตอบประเด็นของคุณการตั้งแต่วันแถลงข่าวคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดย้ำอีกรอบนะแต่การชี้แจงคือรายได้การที่บอกว่าคุณเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางบริษัทรายได้ส่วนใหญ่ตามปกติแล้วของเหล่าบรรดาศิลปินหรือแม้แต่ทำหน้าที่ PR พรีเซนต์ตัวสินค้าก็ตามส่วนใหญ่ได้เงินเป็นก้อนค่ะก้อนเดียวอันนี้โดยส่วนใหญ่นะคะซึ่งถ้าตกลงกันเซ็นสัญญา1ปีคุณนำทำหน้าที่พรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ได้เงินก้อนไปสมมุติ10ล้านบาทเมื่อวานเรายกตัวอย่าง10ล้านนะ10ล้านได้ก้อนเดียวทำอะไรบ้างอ่ะถ่ายรูปถ่ายโปรโมทไปออกงานไปออกอีเวนต์อ่ะทุกอย่างจบว่ากันไปแต่ประเด็นของคุณกันกับคุณมินที่คล้ายกันคือได้รับเงินเดือนครับแต่เงินเดือนของคุณมินไม่ได้แจกแจงว่ามาจากส่วนไหนแต่ของคุณกันในวันแถลงข่าวเกือบจะได้แจกแจงบอกว่าได้รับเงินเดือนส่วนหนึ่งบอกว่ามาจากการขายสินค้าอันนี้หลุดมาประโยคนึงหลุดมาประโยคนี้แต่ยังตอบไม่จบและทนายความของคุณกันก็ขอเอาไมค์ไปพูดเองแล้วก็ยืนยันอีกรอบว่ารายได้ที่เป็นเงินเดือนเป็นข้อตกลงที่ดิไอคอนกรุ๊ปมอบให้คุณกันเป็นรายเดือนไม่ได้บอกว่ามาจากการขายสินค้าหรือการแบ่งเป็นยอดเปอร์เซ็นต์อันนี้คือจากวันแถลงข่าวแล้วก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะอะไรเพราะว่าเงินค่าตัวที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กับเงินรายเดือนความหมายจะแตกกาต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่จำนวนกี่บาทเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดแต่ว่าถ้าย้อนไปกรณีของคุณมินพิชญาเนี่ยคือคุณมินเองปฏิเสธบอกไม่ได้เป็นหลายสิบล้านไม่ได้เป็นร้อยล้านแต่ว่ายอดของคุณการเองคุณการเนี่ยไม่ได้แตะตรงนี้เพราะว่าวันแถลงข่าวเนี่ยจะเห็นว่าทนายจะเป็นคนตอบแทนในเรื่องของคำถามเฉพาะเจาะจงจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนเมื่อวานนี้พอนักข่าวพยายามจะถามอะไรก็ตามคุณการก็พยายามจะบอกว่าได้ให้ข้อมูลกับทางตำรวจไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้อันนี้คือฝากฝั่งหนึ่งบรรยากาศของคนที่มีความเกี่ยวข้องกับดีไอคอนเข้าไปให้ปากคำให้ข้อมูลกับทางตำรวจทีนี้ฝากฝั่งของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เสียหายเมื่อวานนี้โอ้โหยังคงเดินทางไปแจ้งความกันอย่างคับคั่งท่านผู้ชมจนกระทั่งเก้าอี้ที่เตรียมไว้เต็มทุกที่นั่งคนมากันจนล้นอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าวันหยุดยาวหรือเปล่าหยุดยาว3วันบางคนที่เคยติดธุระในวันธรรมดาตัดสินใจมาช่วงสุดสัปดาห์หรือบางคนที่อาจจะอยู่ไกลอาจจะอยู่ต่างจังหวัดตัดสินใจเดินทางมาที่อาคารของกองปราบท่านผู้ชมฮะขนาดเตรียมเจ้าหน้าที่นะในการรับเรียกว่ายังไงลงเรื่องอ่ะค่ะ70นายพอไหมไม่พอ oh. เต็มทุกช่องการให้บริการแต่ว่าตำรวจก็พยายามที่จะบริการประชาชนให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรวันเสาร์เนี่ย คนสุดท้ายเนี่ยมาแจ้งความกับตำรวจเกือบเที่ยงคืนน่ะ มาเกือบเที่ยงคืนตำรวจก็เลยตอนนี้เนี่ยต้องจัดสรรเวลานะฮะคือเริ่ม 9:00 น. จบเนี่ยสัก 4:00 น. เย็นก็พอถ้าไม่ทันเนี่ยมาอีกวันในวันรุ่งขึ้นหรือตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะแจกแจงรายละเอียดอีกทีนึงนะว่าไปแจ้งความที่ไหนยังไงได้บ้างท่านผู้ชมไปใกล้บ้านก็ได้ไปสน.สภ.ใกล้บ้านก็ได้แต่บรรยากาศที่ตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหตรงชั้น2เนี่ยฮะจัดเป็นศูนย์รับแจ้งความการหลอกลงทุนดีไอคอนนะฮะปรากฏว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามาแจ้งความลงบันทึกกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเต็มทุกที่นั่งพนักงานสอบสวนเองที่เตรียมไว้ในการสอบปากคำผู้เสียหายก็เต็มทุกช่องแล้วตำรวจก็เลยเอาอย่างนี้ละกันเมื่อวานนี้ขอ4โมงเย็นก่อนนะเดี๋ยววันนี้9โมงเช้าเริ่มใหม่ส่วนช่องทางต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีนึงมี3ช่องทางด้วยกันฮะ
ันคุณผู้ชมฮะมันยังมีอีก2สาวอุดรธานีเนี่ยนะฮะที่ก็บอกว่าตัวเองก็ถูกหลอกเหมือนกันมาทุ่มซื้อดีลเลอร์เนี่ยนะฮะเป็นแสนแสนบาทแทบจะหมดตัวคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าซื้อของไปมันก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้หนำซ้ำรามันขึ้นเนี่ยนะฮะหมดเนื้อหมดตัวคุณผู้ชมขอได้ไหมของเงินคืนได้ไหมจากบริษัทเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามีผู้เสียหาย2คนเข้ามาร้องเรียนเนี่ยนะฮะหลังเป็นดีลเลอร์ของ The Icon สุดท้ายขายสินค้าไม่ได้รายแรกคือนางสาวตาลอายุ43ปีเป็นชาวอุดรธานีเปิดเผยบอกเมื่อปี64รู้จัก The Icon จากคนรู้จักเนี่ยแนะนำมาบอกว่าคุณยายอยู่ตลาดร่วมลงทุนกับ The Icon ยิงแอดได้เงินเยอะมากๆแล้วเขาก็ชวนไปซื้อคอส98บาทลดจากราคาเนี่ยหลายพันเรียนวันละ4ชั่วโมงประมาณสัก5วันฟังไปฟังมาก็น่าสนใจนี่เพราะช่วงนั้นก็ช่วงโควิดพอดีจึงตัดสินใจซื้อคอร์สไปฟังฮะแต่เขาแนะนำเหมือนมัดมือชกอ่ะแนะนำให้ซื้อ 250,000 บาทแต่ที่เราเข้าใจคือคิดว่าจะขายดีใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าขายสินค้าดีจนมันขาดตลาดอ่ะสั่งตอนเนี้ยเดือนต่อไปถึงจะได้สินค้าพูดแนวโน้มให้สมัครเป็นดีลเลอร์เลยไหม 250,000 บาทได้ของมา15ลังลังนึงมี50ชิ้นน่าจะได้ประมาณสัก750ชิ้นคนแนะนำบอกสมัครก่อนสมัครก่อนรวยก่อนตนกับแม่ก็เลยสมัครทีนี้คุณผู้ชมฮะยังบอกว่าที่อุดรธานีก็มีโรงเรียนเหมือนกันแต่ยังไม่เคยไปแต่บริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเคยประชุมที่อุดรแล้วไปพบกับบอสพอที่ห้างดังอุดรตอนนั้นก็พาลูกชายไปด้วยโดยที่มีคนเลเวลสูงๆนะฮะมาพูดจากับลูกชายคนนั้นคนนี้อู้จะได้จับเงินล้านแน่ๆเลยเกือบสมัครให้ลูกชายไปแล้วฟังแล้วมันดูง่ายไปหมดทำง่ายงานนี้รวยแน่ก็พากันทุ่มเงินฮะกู้กันมาซื้อดีลเลอร์สุดท้ายขายสินค้าไม่ได้นานไปสินค้าหมดอายุไป2ปีเนี่ยก็ขายไม่หมดแม่ขายก็ไม่ช่วยเลยเพราะแม่ขายเองก็ยังขายไม่หมดอ่ะตอนนี้อยากจะให้ดีไอคอนนะรับซื้อของคืนที่ยังเหลือบอกตรงๆลงตู้ขายไอศกรีมเนี่ยขายง่ายกว่าอีกฮะก็เราก็คาดหวังว่ามันจะมันเราลงทุนอะไรเนาะก็มีกำไรไม่มากก็ดีกว่าอยู่เฉยอย่างเงี้ยมองภาพว่าลูกชายทำด้วยได้ลูกสาวทำด้วยได้เขาบอกเลยนะว่าเด็กๆทำได้ทำได้หมดแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเราว่าการที่เราทำออนไลน์มันเสียเงินทุกครั้งที่เรากดเพราะว่ามันต้องยิงแอดอ๋อค่ายิงแอดบริษัทไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องแอดบริษัทเองบริษัทรับจ้างยิงแอดค่ะบริษัทค่ะยายชื่อคุณยายครั้งละ 5,000 บาทค่ะว่าพอช่วยรบกวนช่วยซื้อคืนได้ไหมคะเพราะว่าขณะที่อีกหนึ่งคนนางสาวอ๋อยอายุ43ปีเป็นผู้เสียหายอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะบอกตนรู้จักดีไอคอนจากรุ่นพี่ที่กรุงเทพแนะนำบอกว่าดีไอคอนเนี่ยโอ้โหน่าเชื่อถือมากๆพี่จะเข้าบริษัทไปเจอบอสพอเนี่ยน่ารักอัธยาศัยดีเคยบริจาคหลายล้านและบริษัทใหญ่โตมโหฬารแล้วก็แนะนำเราให้ไปรู้จักในซูมเลยนะพอไปถึงเราฟังนะโอ้โหทึ่งเลยบริษัทยิ่งใหญ่ธุรกิจดีสินค้าดีการตลาดดีผลตอบแทนดีมีดาราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใครทำรวยแน่นอนและเห็นภาพคนที่สำเร็จนะมีรถเบนซ์บ้างอะภาพความสำเร็จในตอนปี64เราเป็นแม่คลอดลูกได้7เดือนก็อยากมีรายได้เขาบอกว่าทำงานง่ายกว่าที่คิดกินขายขยายส่งต่อมันสั้นสบายรวยเราก็เลยตัดสินใจเชื่อบอสแม่ปันเนี่ยนะมีชื่อด้วยนะมีรถหรูเพราะขายออนไลน์จนรวยช่วงนั้นมันก็โควิดพอดิบพอดีเราก็อยากหารายได้อีกอย่างเราคิดใหญ่คิดบวกอยากรวยแบบเขาตัดสินใจกู้เงินเลยเอาทองไปจำนำเนี่ยนะเอาเงินเก็บไปทุ่มซื้อ2ดีลเลอร์กับสามีหมดไป 500,000 บาทสินค้าที่ลงทุนไปบางสินค้าเราคิดว่าขายคอลลาเจนน่ะแต่ดันได้วิตามินแล้วก็กูต้ามาสุดท้ายขายสินค้าไม่ได้เหมือนกันก็ต้องเอาไปแจกให้คนรู้จักอะฮะเท่านานไหมถ้าลงทุนมันมี3ตำแหน่งเนาะตำแหน่งดีสตำแหน่งซูปตำแหน่งดีลเลอร์ถ้าลงแค่อันน้อยๆอ่ะมันไม่จบลงใหญ่ไปเลยลงดีลเลอร์ไปเลยเราก็เอ้าไหนๆจะสำเร็จแล้วก็ต้องคิดใหญ่คิดบวกฝันใหญ่ด้วยใหญ่ค่ะอยากสำเร็จมากอยากสำเร็จแบบเขาใช่ค่ะถามว่าสินค้าขายได้ไหมอย่างหนูอ่ะก็พอขายได้แต่คนที่หนูชวนมาที่เขาเห็นเราโพสต์อย่างเงี้ยว่าทำธุรกิจนี้มันเลิศจังมันน่าดูดีจังเลยเขาก็มาสมัครกับเราอย่างเงี้ยเขาก็เปิดบินไป2.5เขาก็ขายไม่ได้
อันนี้คือ2คนนะอันนี้เป็นผู้เสียหายบางส่วนนะคะคุณผู้ชมเอาจริงคือตอนนี้ผู้เสียหายไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยนะยังมีต่างประเทศบางทีคนไทยไปทำงานญี่ปุ่นไปอยู่ที่สปป.ลาวอะไรแบบนี้ค่ะก็เห็นเครือข่ายของดิไอคอนก็อยากร่วมลงทุนเหมือนกันเสียหายไปหลายหมื่นหลายแสนก็มีนะคะเริ่มมีตัวเลขปรากฏออกมาแล้วคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันค่ะมีความเคลื่อนไหวของบรรดาทนายเขาบอกว่างานนี้เป็นการรวมตัวกันโดยนัดหมายนะไม่ใช่ไม่ได้นัดหมายนัดหมายกันมานัดหมายกันมาเพราะจะพาผู้เสียหายจากกรณีดิไอคอนนี่แหละค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะคุณผู้ชมเพราะตัวเลขอย่างที่ทราบกันว่าในเครือข่ายจริงๆมีหลักหมื่นหลักแสนคนครับแต่ผู้เสียหายที่ไปแจ้งความเอาผิดยังอยู่แค่หลักร้อยเท่านั้นค่ะโดยล่าสุดมีรายงานคุณผู้ชมคะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะคะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนแจ้งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ15ตุลาคมช่วง10โมงเช้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตึกหน้าทนายตั้มจะเดินทางไปพร้อมกับทนายแก้วมนชัยทนายเจมนิติธรทนายเกิดผลแก้วเกิดทีมสายไหมต้องรอดทีมรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมทีมทนายรัชพลทีมทนายเดชาทีมทนายพัฒทีมทนายเมียหลวงไปกันหมดคุณผู้ชมคะนี่รวมตัวกันโดยนัดหมายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบอสทุกคนในความผิดตามพรก.การกู้เงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนคดีช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และความผิดฐานฟอกเงินอันนี้เหล่าบรรดาทนายอีกด้านหนึ่งคุณการจอมพลังนัดหมายวันนี้ค่ะวันที่14ตุลาคม9โมงเช้าอันนี้คุณการบอกว่าพาผู้เสียหายไปแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเช่นเดียวกันจะไปพร้อมกับพี่หนุ่มกันชัยและพี่การจอมพลังผู้เสียหายไปกันเยอะๆนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่า2กลุ่มมีไปวันนี้และไปพรุ่งนี้นะคะเนี่ยฮะก็เรียกว่ารวมกันไปโอ้โหแบ่งนับเมื่อสักครู่นี้ประมาณ9ถึง10สายอ่ะใช่ค่ะเพราะแต่ละคนก็คือมีการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้วมีกรณีเคสคล้ายๆกันเอาล่ะรวมกันไปเลยก็แล้วกันโอ้โหที่ผ่านมาช่วงหลายวันเราเห็นไปกันหลายร้อยตอนนี้อาจจะเกือบพันคนได้ถูกต้องถ้ารวมกันใช่ไหมเพราะตอนนี้ถ้าดูยอดผู้เสียหายมากกว่า500คนแล้วนะคะแล้วถ้าพรุ่งนี้ไปกันวันนี้คุณกันไปอีกทีนึงจะมีกี่ร้อยและพรุ่งนี้ทนายความเอาตัวเลขกลมๆสัก10ท่านเนี่ยถ้ามีลูกความในมือหลักร้อยอ่ะก็ไปพันกว่าคนแล้วนะนี่ไงแล้วความเสียหายจะยิ่งทวีคูณเข้าไปเท่าไหร่ตัวของเม็ดเงินเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมทีนี้สรุปกันอีกทีถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ดูรายการเนชั่นทันข่าวเช้าอยู่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันแล้วอยากจะไปแจ้งความร้องทุกข์ไปที่ไหนได้บ้างย้ํา3ช่องทางหลักๆนะคือ1ฮะที่กองปราบที่เราเห็นออกข่าวทุกวันที่ไปกันเยอะๆที่ไปกันจนคนล้นน่ะก็คือที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่บก.ปคบ.ชั้น2ตึกกองปราบนะฮะเปิดให้บริการทุกวัน9โมงเช้าถึง4โมงเย็นจนถึง17ตุลาคมนะฮะ2ก็คือไม่ต้องไปไหนไกลบ้านท่านผู้ชมใกล้ที่ไหนจะสน.หรือจะสภ.ก็ตามเนี่ยพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำรวบรวมความเสียหายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องลงบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อให้ได้เลขแจ้งความหรือว่าเลขเคส ID แล้วส่งต่อไปที่บก.ปคบ.ดำเนินการต่อไปอันนี้คือถ้าไกลมากๆอ่ะแต่ช่องทางที่2อ่ะฝากพี่ๆตำรวจแต่ละท้องที่นะคะให้ความสำคัญกับคดีนี้ด้วยผบ.ตร.บิ๊กต่ายท่านลงมาดูเองนะคะและท่านก็กำชับทุกสน.และสภ.ตามต่างจังหวัดตามอำเภอตามท้องถิ่นรับแจ้งความด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านตาสีตาสาไปแจ้งความแล้วไม่ทำเรื่องให้อันนี้เป็นห่วงเหมือนกันใช่แล้วทางผบ.ตร.ก็กำชับนะถ้าเกิดไม่รับนี่ร้องเรียนมาได้ไม่ใช่ร้องเรียนดีไอคอนแล้วร้องเรียนว่าตำรวจไม่รับแจ้งเนี่ยอาจจะมีบทลงโทษด้วยนะฮะอันนี้สน.สภ.ใกล้บ้านท่านผู้ชม3ก็คือระบบออนไลน์ฮะคือ www. อันนี้ดูชื่อเว็บดีๆท่านผู้ชมอย่าเข้าเว็บผิดนะระวังนะthaipoliceonline.go.th thaipoliceonline.go.th หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำส่งเอกสารมายังบก.ปคบ.ดำเนินการต่อไปอันนี้3ช่องทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดไม่ใช่แค่กรณีดีไอคอนนะกรณีย้อนกลับไปแม่ตั๊กป๋าเบียเรื่องอ๋อได้หมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็มาได้เหมือนกันก็ศูนย์เดียวกันนี่แหละท่านผู้ชมแต่ย้ำเตือนนิดนึงตำรวจสอบสวนกลางบอกว่า
ไม่มีการรับแจ้งความหรือคืนเงินผ่านเพจตะเกียบเว็บไซต์มีแต่ผ่านเพจผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียใดๆไม่มีนะถ้าใครบอกว่าแจ้งได้เลยผ่านเพจนี้แจ้งได้เลยผ่านแอคเคาท์นี้ระวังโดนหลอกนะระวังโดยเฉพาะที่บอกว่าเดี๋ยวแจ้งมาเดี๋ยวคืนเงินหรือเยียวยาให้ก่อนหรือมีอะไรเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องเนี่ยไม่มีนะถ้าเกิดเจอการแอบอ้างลักษณะนี้ให้รีบรายงานไปยังแพลตฟอร์มทันทีก็คือรีบกดรีพอร์ตนั่นแหละนะฮะว่ามีการแอบอ้างเกิดขึ้นหรือถ้าใครสงสัยโทรไปเลยสายด่วน1599ฮะเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปเก็บไว้เลยแล้วกันคุณผู้ชมฮะทีนี้แน่นอนล่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในส่วนของบอสที่นั่งแท่นผู้บริหารก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายเราไม่ได้พิพากษาว่าใครผิดใครถูกนะฮะว่ากันไปตามขั้นตอนแต่ทีนี้แน่นอนมันมีในส่วนของคนเกี่ยวโยงนักการเมืองก็โดนไปแล้วเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์ใช่ไหมเราก็เล่าข่าวกันไปดาราศิลปินหลายคนนักฟุตบอลยังโดนเลยคุณผู้ชมแต่เอาครูอ้วนก่อนครูอ้วนเป็นคนล่าสุดที่มีการถูกพาดพิงมีการถูกหยิบยกขึ้นมาจากเพจอีซ้อขยี้ข่าวนะฮะได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์ภาพนี้ประกบเลยบอสพอแล้วก็บอสกันแล้วก็มีใจความเนี่ยนะฮะบอกว่าพร้อมข้อความด้วยใช่ไหมยินดีต้อนรับเลยครูอ้วนมณีนุชโดยเพจอีซ้อเนี่ยนะระบุว่าตรวจสอบพบคุณครูท่านหนึ่งสอนร้องเพลงผันตัวมาเป็นครอบครัวดีไอคอนทีนี้อ้าวพอมันเป็นแบบนี้ครูอ้วนก็ต้องออกมาชี้แจงสิครับในช่วงเวลาประมาณสัก3 ทุ่มเมื่อคืนนี้ครูอ้วนมณีนุชเนี่ยได้ทำจดหมายชี้แจงเรื่องดังกล่าวพร้อมกับระบุขออนุญาตชี้แจงเรื่องภาพของครูอ้วนจากในเพจอีซ้อขยี้ข่าวด้วยความสัตย์จริงและจริงใจที่สุดค่ะจริงๆใจความสำคัญที่ครูอ้วนเนี่ยนะฮะโพสต์ออกมามันเยอะมากแต่เอาเท่าที่ใจความสรุปได้แล้วกันนะฮะบอกว่าสำหรับเรื่องที่ครูอ้วนชี้แจงเนี่ยมีทั้งหมด8 ข้อโดยสรุปคือมีทีมงานเนี่ยติดต่อมาแจ้งให้ครูอ้วนเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ในปี65เลยขอนัดคุยงานและยังไม่ได้ตอบตกลงใดๆทั้งสิ้นและก่อนเข้าไปเนี่ยทีมงานขอใช้รูปดังกล่าวเพื่อเป็นการต้อนรับในการเข้ามาพูดคุยกันโดยมีบอส2-3 คนร่วมคุยแล้วก็พูดคุยถึงผลประโยชน์ต่างๆทั้งบ้านรถเป็นต้นจากนั้นก็ไปดูโรงงานและกลับปรากฏว่ากลับบ้านเดี๋ยวไม่ถึง5 นาทีมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาว่าร่วมงานกับบริษัทดังกล่าวจริงหรือเปล่าตนก็เลยบอกไปว่าไม่ได้ร่วมงานแต่มีทีมงานเนี่ยแท็กมาเยอะมากเลยและต่อมามีการดึงไลน์เลขาเข้าไปในกลุ่มเนี่ยนะเลขาลองไปนั่งฟังไม่ถึง10 นาทีก็รู้แล้วไม่ใช่ทางของเราอะแล้วก็กลับมาแล้วก็มีความพยายามที่จะติดต่อมาหาตัวเองต่อเนื่องเพื่อขอให้ลงครอสออนไลน์แล้วก็ดึงเข้ากลุ่มถามมาซ้ำๆเนี่ยนะฮะจนถูกกดดันเลยไม่สบายใจเลยติดต่อเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นนั้นไม่ติดต่อตั้งแต่ต้นนั้นเป็นต้นมาเลยนี่นะแจ้งความสำคัญประมาณนี้ร่วมแต่มีภาพปรากฏมีภาพปรากฏก็ต้องออกมาชี้แจงอีกหนึ่งคนค่ะคุณลีซอธีรเทพคุณผู้ชมคะคนนี้ก็มีภาพเหมือนกันนะคะปรากฏกับดีไอคอนก็เลยถูกตั้งคำถามว่าสรุปคุณลีซอเป็นแม่ขายกับเขาด้วยหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวก็ต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันอีกครั้งนะครับไม่ใช่แม่ทีมอะไรผมก็เป็นผู้เสียหายเช่นกันสูญเงินไป 250,000 บาทของไม่เคยขายยังไม่เคยชวนใครมาสมัครใดๆทั้งสิ้นซึ่งข้อความสั้นๆแค่นี้แหละแฟนคลับก็ไปบอกว่าถ้าคุณลีซอเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเอาผิดกับดิไอคอนด้วยนะคะเพราะว่าคุณลีซอระบุเงินชัดเจนบอกว่าสูญเงินไป 2.5 แสนบาทซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยโดยเฉพาะเพจอีซ้อขยี้ข่าวเนี่ยก็จะมีคนส่งข้อมูลไปให้หรือว่าก็จะมีการช่วยกันไปขุดภาพอะย้อนอดีตไปไม่ว่าจะเป็นคนดังในวงการไหนทำอาชีพอะไรถ้าเคยมีภาพนะครับโพสต์เกี่ยวกับดีไอคอนหรือว่าอยู่กับทางด้านบอสต่างๆเนี่ยตอนนี้ถูกขุดกันมาหมดต้องออกมาชี้แจงเรียกว่าเป็นรายบุคคลหรือบางคนหลายคนที่มีภาพตอนนี้หลายคนก็ยังรอว่าจะออกมาชี้แจงเมื่อไหร่ด้วยนะฮะทีนี้ถ้าผู้ชมฮะในโลกออนไลน์ยังมีการขุดอีก1 สาขาอาชีพนะวันก่อนถ้าผู้ชมอาจจะเห็นมีกรณีของตกลงหมอจริงหมอไม่จริงเรื่องของบอสใช่ไหมฮะและก็มีอาชีพอัยการด้วยล่าสุดแวดวงตำรวจมีด้วยเหรอแวดวงตำรวจมีภาพที่ขึ้นประกอบเนี่ยเป็นภาพในเครื่องแบบซะด้วยเป็นภาพในเครื่องแบบนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันต่อไปนะแต่ข้อมูลเนี่ยในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพถ้าผู้ชมฮะเพจ Facebook เขาใช้ชื่อเพจนี้ก่อนนะเพจ The Icon Group หลักฐานแชร์ลูกโซ่อันนี้ชื่อเพจค่ะบอกว่ามีภาพโฆษณาออนไลน์เป็นคอร์ส TikTok โค้ดจอจานอ่ะชื่อย่ออย่างนี้แล้วกันโค้ดจอจานสร้างคอนเทนต์ให้ปังด้วยมือถือเครื่องเดียว
แล้วเป็นภาพของผู้ชายที่อยู่ในชุดเครื่องแบบตำรวจอะท่านผู้ชมแล้วจากการไปค้นหาข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าตำรวจนายนี้ระบุตัวเองว่าเป็นตำรวจยศ10ตำรวจโทปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สภ.แห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาแล้วมีคลิปที่นายตำรวจคนนี้นะฮะจับไมค์พูดข้างหน้าโลโก้ของ The Icon ด้วยนะฮะแล้วก็มีคอนเทนต์ในช่องทางโซเชียลต่างๆที่โพสต์ขายผลิตภัณฑ์ของ The Icon มีการโพสต์ภาพลากกระเป๋าเดินทางสกรีนโลโก้ของ The Icon เดินทางไปต่างประเทศระบุว่าเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกด้วยนี่นะฮะอันนี้ก็คือในโลกออนไลน์มีการมาเรียกว่าขุดข้อมูลแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีตำรวจด้วยนะตำรวจมาร่วมด้วยแล้วมีทางด้านของเพจดังอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมเพจอีสอขยี้ข่าวใช่ไหมเป็นหนึ่งในเพจหลักๆเลยที่ตอนนี้ขุดข้อมูลออกมาโพสต์ข้อมูลออกมามีภาพบอกว่าทำยอดเก่งมาก 500,000 ต่อเนื่อง12เดือนถึงจะได้รถเบนซ์ SLK ประจำตำแหน่งแล้วก็มีภาพนี้ Congratulations Mercedes-Benz SLK Q1 You are the Icon มีภาพรถข้างล่างแล้วก็มีภาพเนี่ยตรงกลางเป็นคนในชุดเครื่องแบบตำรวจค่ะซึ่งเราไม่รู้นะท่านผู้ชมว่าเคสตะกี้ที่มีการขุดกันขึ้นมากับภาพนี้เป็นตำรวจนายเดียวกันหรือเปล่าเป็นตำรวจจริงไหมแน่นอนว่าจากข้อมูลเบื้องต้นบอกสภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาก็ต้องไปตามดูว่าสภ.ไหนเป็นตำรวจจริงไหมและต้นสังกัดจะมีการชี้แจงยังไงฮะทีนี้ในส่วนของเพจตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะฮะได้มีการโพสต์ภาพปฏิบัติการไปที่โกดังของดีไอคอนและปรากฏว่าไปพบหลักฐานหลายอย่างเอาทีนี้ไปที่ปทุมธานีก็ไปเจอพนักงานเนี่ยนะฮะกำลังแพ็คของ2คนเท่านั้นแล้วมันสวนทางคุณผู้ชมฮะกับที่บอกว่ามียอดขายเท่าไหร่นะถล่มทลายใช่ไหมเป็นหลักล้านล้านบาทเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปดูกันหน่อยฮะเมื่อวานที่เพจตำรวจสอบสวนกลางได้มีการโพสต์ภาพปฏิบัติการค้นหาโกดังเครือข่ายดีไอคอนกรุ๊ป9จุดทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลไปพบหลักฐานสำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะโกดังเก็บผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพบว่าระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในโกดังมีพนักงานกำลังนั่งแพ็คสินค้าอยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นพร้อมกับกองผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งซึ่งขัดแย้งกับคลิปคอนเทนต์โฆษณาชักชวนผู้ลงทุนที่มีการกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ในเครือดีไอคอนเนี่ยมียอดจำหน่ายจำนวนมากจนทำให้บริษัทมีรายได้มหาศาลส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วนะฮะค่ะเพราะว่ารายได้ที่ดีไอคอนเขาพูดก็คือไม่ต่ำกว่าปีละ700ล้านบาทนะคะบางปีก็หลายพันล้านบาทคุณผู้ชมคะทีนี้เรื่องคดีความล่ะความชัดเจนการแจ้งข้อกล่าวหากับบรรดาบอสสรุปแจ้งได้ไหมหลายคนก็หวั่นใจว่ากลัวเนี่ยจะดำเนินคดีกับเขาไม่ได้ค่ะล่าสุดวันนี้มีความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมคะดูตัวเลขยอดผู้เสียหายก่อนตอนแรกบอกว่ามากกว่า500คนแต่นับรวมของเมื่อวานนี้ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะอยู่ที่740รายค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะพลตำรวจตรีโสพลสารพัดท่านเปิดเผยความคืบหน้าบอกตัวเลขผู้เสียหาย740รายความเสียหายมากกว่า266ล้านบาทซึ่งผู้เสียหายยังสามารถเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีได้ค่ะในส่วนของผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปนะคะรวมถึงบรรดาบอสดาราทั้งหลายที่เข้าไปเจอพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เดินทางไปเรียกว่าเกือบครบทุกคนแล้วยอมรับเมื่อสอบปากคำผู้บริหารเหล่าดาราทั้ง6คนในฐานะผู้ต้องหาตามที่มีผู้เสียหายแจ้งความกล่าวโทษใช้อำนาจมาตรา134วรรคแรกหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานย้ำว่าจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะที่เรียนไปในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยมีอย่างที่ผมไปแล้วบอกไปแล้วนะครับว่าในกลุ่มของผู้บริหารนะครับแล้วก็กลุ่มของดารานักแสดงก็ที่เรียนไปแล้วครับทั้งที่บอกว่าในกลุ่มทั้ง2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของผู้บริหารก็คือนายพอลแล้วก็คุณแซมด้วยครับคุณแซมคุณมีนนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็คงจะดำเนินการนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือเราต้องแจ้งตามมาตรา134นะครับตรงนี้ตอนนี้เราดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จากที่เรียนไปนะครับเมื่อวานเราได้มีการขออนุมัติหมายค้นนะครับจำนวน8จุดเรามีความจำเป็นจะต้องนำพยานหลักฐานนะครับทั้งพยานวัตถุแล้วก็พยานเอกสารที่ได้มารวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมา
ประมวลนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงนะครับกับข้อมูลจากพยานบุคคลนะครับกลุ่มประชาชนตอนนี้บอส6คนนะคะที่ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านเปิดเผยก็จะมีทางด้านบอสแซนยุรนันท์บอสมินพิชญาบอสปรีเตอร์บอสหมอเอกบอสพอแล้วก็เมื่อวานนี้บอสกันค่ะแล้วก็มีแม่ทีมที่เข้าไปเจอพนักงานสอบสวนแล้วมีแม่ทีมปันสวยจอยโซดาโอมวินหญิงและก็ป๊อปอันนี้ตำรวจก็บอกชื่อมาด้วยนะคะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งค่ะผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันท่านเปิดเผยว่าตามหลักกฎหมายไทยการจะดำเนินคดีกับใครต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเมื่อมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้นะคะแล้วก็ทราบว่ามีผู้เสียหายแจ้งข้อกล่าวหาเหล่านี้กับพวกเขาแต่ในส่วนของการพิจารณาข้อหาที่จะดำเนินคดีตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งการจะพิจารณาข้อหาเราไม่ได้พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องดูหลายๆอย่างให้รอบครอบรัดกุมทุกมิติค่ะกล่าวฐานก็อย่างที่ผมนำเรียนนะครับคือตอนนี้เราเนี่ยฟังถ้อยคำจากพยานบุคคลอย่างเดียวอยู่ณปัจจุบันนะครับเพราะพยานหลักฐานอื่นเนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานแม้ในส่วนของพยานบุคคลเองก็ยังสอบสวนไม่เสร็จก็ยังมีผู้เสียหายหลั่งไหลมาอยู่เรื่อยๆกระบวนการเรายังอยู่ใน134หมายถึงว่าเหมือนเราเนี่ยครับเราเป็นประชาชนคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีใครคนใดคนหนึ่งมากล่าวหาเขาในชั้นพนักงานสอบสวนเรารับฟังเสร็จเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะไปนำสู่ในกระบวนการอย่างทางที่ผู้สื่อข่าวถามครับใครมากล่าวหาอะไรแล้วตำรวจต้องพาตัวไปฝากขังเลยอย่างนั้นคงไม่ใช่ต้องอยู่ในการข้อหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคือรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์หน้าที่ของเรามีทั้งสองส่วนนะครับคือพิสูจน์ความผิดด้วยและความบริสุทธิ์ด้วยนะครับในความเสมอภาคทางกฎหมายต้องดำเนินการอย่างนั้นครับปิดท้ายนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะท่านบอกแบบนี้ว่ายอดผู้เสียหายตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้คดีดังกล่าวเข้าใกล้หลักเกณฑ์การเป็นคดีพิเศษซึ่งจะมีการประสานข้อมูลร่วมกับ DSI ด้วยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้าง1 นะคะ2จะได้รับให้เป็นคดีพิเศษไหมอันนี้ก็ต้องรอดูค่ะเรียกได้ว่าพอผบ.ตร.คนใหม่เข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นานอ่ะ1ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเจอหลายคดีดังนะฮะโดยเฉพาะคดีปัจจุบันก็คือกรณีของ The Icon เพราะฉะนั้นผบ.ตร.เองท่านผู้ชมก็มีการเน้นย้ำนะฮะว่าตำรวจทุกนายเนี่ยต้องให้ความสำคัญแล้วก็ทุ่มเทนะกำลังกายกำลังใจเต็มที่ให้กับการดูแลคดีนี้เพื่อเป็นการเรียกเหมือนเรียกศรัทธาจากทางพี่น้องประชาชนนะว่าตำรวจเนี่ยเป็นที่พึ่งได้นะฮะและที่สำคัญคือผบ.ตร.เนี่ยมีการมอบหมายเลยมอบหมายนะให้พลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายเดียวเท่านั้นเป็นผู้แถลงให้กับสื่อมวลชนได้ทราบเพื่อจะได้นำเสนอข่าวให้พี่น้องประชาชนทราบเพราะแน่นอนว่าเราจะเห็นได้ว่าคดีนี้เนี่ยโอ้โหมีเรียกว่าความเกี่ยวข้องกับหลากหลายหน่วยงานเอาเฉพาะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยก็มีทั้งตำรวจปคบใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยมีทางด้านของกองปราบด้วยอ่ะและใครจะเป็นคนแถลงตอนนี้ย้ำชัดๆนายเดียวก็คือพลตำรวจตรีโสพลสารพัดนะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทีนี้ผบ.ตร.เองก็ย้ำว่ากำชับฮะไปกับคณะพนักงานสอบสวนปลูกฝังความคิดกับตำรวจทุกนายที่มีหน้าที่ในคดีนี้บอกว่าเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกรณีแม้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาจะแก้ต่างอย่างไรถือเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายการนำทนายความมาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้แต่ประชาชนที่เขาสูญเสียเงินไปอ่ะพี่ตายบอกเขาไม่มีทนายเขาต้องมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยตัวเองบรรดาประชาชนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องหาเงินเลี้ยงดำรงชีพด้วยตัวเองโดยไม่คาดคิดว่าเงินดังกล่าวจะต้องสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมบิ๊กตายก็เลยย้ำนะฮะบอกว่าในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจต้องเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนและเป็นเสมือนทนายความให้ประชาชนจนกว่าผู้กระทำผิดจะได้รับโทษตามกฎหมายหรือจนกว่าผู้เสียหายจะได้รับการชดใช้เยียวยาตามสมควรฮะและขณะเดียวกันคุณผู้ชมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณน้ำจิราพรสินธุไพรนะฮะก็ได้มีการกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบ The Icon Group นี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะบอกว่าขณะนี้มียอดผู้มาร้องทุกข์แล้วนะฮะ504รายเ
ความเสียหาย118ล้านบาทอันนี้เมื่อวานนี้เป็นการอัปเดตซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีโดยเมื่อวานก่อนเนี่ยนะฮะทางสคบได้มีการร่วมสอบสวนด้วยสอบถามถึงข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไม่ได้หยุดงานเลยทีนี้เมื่อถามว่าจำนวนยอดผู้เสียหายเนี่ยและมูลค่าความเสียหายเข้าเกณฑ์เป็นคดีพิเศษได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษหรือไม่คุณน้ำจิราพรสินทุพไพตอบยังไงไปฟังพร้อมกันนะค่ะก็เรียนว่าขณะนี้นะคะทาง DSI ก็ได้เข้ามาทําหน้าที่นะคะในการช่วยดูแลคดีนี้อยู่ด้วยในเรื่องของการให้ข้อมูลข้อแนะนําต่างๆด้วยกันนะคะหลังจากที่มีการหารือกันเมื่อ2วันก่อนนะคะก็อย่างไรก็ดีค่ะตอนนี้เกณฑ์ก็คืออย่างที่เรียนไปว่าถ้าเกิดผู้เสียหาย300คนขึ้นไปแล้วก็ความเสียหาย100ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะเข้าเกณฑ์ที่อาจจะเป็นคดีพิเศษได้แต่อย่างไรก็ดีก็คือต้องเป็นการพิจารณาของทางดีไซน์อีกทีนึงซึ่งขณะนี้ทางดีไซน์ก็เข้ามาคุยกันกับทางสำนักงานตุลาการชาติแล้วก็เดสานการกันอยู่นะคะตอนนี้ทางสำนักงานตุลาการชาติก็อย่างที่เรียนไปคือทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะคะในเรื่องของการรับเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องของการสืบสวนข้อเท็จจริงนะคะในการดูแลทีนี้ส่วนที่สคบเนี่ยถูกพาดพิงเรื่องเทวดาสคบรับสินบนเรื่องนี้มีกรอบในการตรวจสอบหรือเปล่าคุณจิรพรบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างประสานตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอยากได้คนนอกเข้ามาร่วมสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยเพื่อเกิดความโปร่งใสคาดว่าจะสามารถตั้งคณะกรรมการชุดนี้ได้ในวันอังคารนี้นะฮะส่วนกรณีที่นักแสดงชื่อดังเนี่ยนะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจดีไอคอนและเป็นการโฆษณาตามผู้สคริปต์ในบริษัทเนี่ยนะฮะส่งผลให้พ้นผิดหรือไม่คุณน้ำจิรพรตอบประเด็นนี้ยังไงฟังพร้อมกันนะทางสำนักงานตุลาการคือก็เรียนว่าเป็นสิทธิ์นะคะในการที่จะออกมาชี้แจงนะคะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็กับทางสื่อมวลชนแต่ว่าอย่างไรก็ดีทุกท่านก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่นะคะแล้วก็ถ้าได้ข้อหาที่ชัดเจนนะคะก็คงจะได้มีการขยายผลต่อไปค่ะจริงๆธุรกิจแบบนี้อย่างที่เรียนไปมันเคยเป็นปัญหามาแต่ในอดีต ที่เคยมีกรณีใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยได้มีการพูดคุยกันว่าก็จะมีเขาก็จะมีการอัปเกรดตามความเปลี่ยนแปลงนี่ก็ต้องจับตาดูนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์นี้ค่ะที่บรรดาผู้เสียหายจะไปร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมและยอดไม่ว่าจะเป็นยอดผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายจะไปจบที่เท่าไหร่รอติดตามได้คุณผู้ชมก่อนจะไปดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปลุ้นกันว่ามันจะจบภายในรัฐบาลนี้หรือเปล่ามาดูเรื่องใกล้ตัวกับเรากันหน่อยคุณผู้ชมฮะคดีตากใบที่วันที่25ตุลาคมนี้จะหมดอายุความเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เองวันนี้เท่าไหร่เนี่ย11วันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งมุมมองของคนการเมืองนะฮะที่ออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องนี้ก็คือคุณชวนหลีกภัยนะฮะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตประธานรัฐสภาแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงประเด็นนี้แหละฮะกรณีที่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4แล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยหลบหนีคดีตากใบจังหวัดนราธิวาสขณะนี้ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องของภาคใต้รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายเลยตนเองเป็นคนท้วงติงโดยให้ความเห็นว่าชีวิตสำคัญกว่าเงินเพราะฉะนั้นนโยบายความผิดพลาดทางเศรษฐกิจอาจจะเสียเงินไปเป็นแสนๆล้านก็จริงแต่ถ้าผิดพลาดทางนโยบายความมั่นคงทำให้คนเสียชีวิตมันมีความหมายมากเลยนะฮะแต่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันก็ใส่เรื่องภาคใต้ไว้แค่1บรรทัดเองจำได้ว่าในหน้า12ของการแถลงนโยบายนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรก็แสดงว่ามีการยอมรับในเรื่องนี้แต่ว่ารายละเอียดมันไม่มีส่วนเรื่องของแม่ทัพพิสารเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคดีนั้นตนเองคิดว่าเป็นผลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ประกาศไว้ในวันที่8เมษายนปี2544ต่อเนื่องมาทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเกี่ยวเนื่องมาอย่างที่เราเห็นว่ามีเรื่องของกลือเซะเรื่องของตากใบเกิดความเสียหายแล้วก็มีเรื่องของการปล้นปืนเหตุการณ์ที่เกิดที่ตากใบนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี47แต่ว่าการปล้นปืนเนี่ยเกิด4มกราคมปี47นะฮะแต่ทีนี้สำหรับกรณีหลังสุดกรณีตากใบกันหน่อยมีความเห็นว่าเมื่อมีการไต่สวนมูลฟ้องผู้เสียหายเขาฟ้องแล้วอ่ะครอบครัวผู้เสียหายเขาฟ้องแล้วแล้วศาลก็มีมูลแล้วก็ไม่มีผู้ใดๆไปศาลเลยสักคนเดียวแล้วก็ได้มีการออกหมายจับตนคิดว่าในจำนวนที่เกี่ยวข้องนั้นตั้งแต่ตำรวจทหารพลเรือนอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสียหายขึ้นมาไม่มากก็น้อยแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ถ้าผู้ใดที่คิดว่าไม่ได้ทำผิดตนก็ขอให้ไปสู้คดีรายงานตัวที่ศาลแล้วก็สู้คดีไปตามกระบวนการของกฎหมายจะดีกว่าทีนี้เมื่อถามว่าถ้าคดีหมดอายุความแล้ว
ไม่สามารถทำอะไรได้มันก่อให้เกิดความรุนแรงในภาคใต้เลยหรือไม่คุณชวนบอกว่ามันก็จะทำให้มีผลอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีความรู้สึกของประชาชนแหละที่มองว่าผู้ที่มีเกี่ยวข้องเนี่ยไม่มาสู้คดีเพราะตามทำตามผิดตามที่เขากล่าวหาหรือเปล่าเพราะถ้าคิดไม่ผิดเนี่ยถ้าไม่ผิดจริงๆก็ต้องมาสู้คดีสิซึ่งก็ขอให้คำแนะนำเพียงเท่านี้ส่วนเมื่อถามว่าพลเอกพิสารปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยทีนี้เมื่ออายุความทางคดีหมดลงเนี่ย25ตุลาคมใช่ไหมฮะหลังจากนั้นพลเอกพิสารยังกลับมาเป็นส.ส.เพื่อไทยตรงนี้จะทำให้ขาดจริยธรรมทางการเมืองหรือเปล่าคุณชวนไม่ได้ตอบคำถามนี้นะอีก11วันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้โฟกัสใหญ่ที่เราพูดกันมาตลอดว่าคดีตากใบเป็นบ่วงที่เรียกว่าจากมัดมือมัดเท้าพรรคเพื่อไทยอาจจะมาถึงต้นคอแล้วนะคะ อาจจะมัดคอเพื่อไทยอยู่ว่าจะแก้ไขหรือชี้แจงเรื่องนี้กับสังคมยังไงแม้คนเพื่อไทยออกมาชี้แจงว่ามีการพยายามติดต่อพลเอกพิสารแล้วก็ตามแต่ติดต่อไม่ได้นะคะอย่างล่าสุดเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะอย่างคุณสรวงศ์เทียนทองออกมาย้ำอีกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้นิ่งเฉยนะแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็พยายามติดต่อพลเอกพิสารเหมือนกันแต่ติดต่อไม่ได้เพื่อไทยพยายามส่งสัญญาณไปถึงพลเอกพิสารว่าท่านอยู่ไหนกลับมาสู้คดีเถอะนะคะทาง2จังหวัดคือจริงๆแล้วไม่นะครับคืออย่างแรกเลยคือเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ณตอนนี้ท่านเป็นสมาชิกพรรคเราท่านเป็นส.ส.พรรคเราเราก็ทำได้แต่ว่าพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านกลับมาจริงแล้วคือณตอนนี้ยังมีเวลาที่ท่านจะกลับมาสู้คดีนะครับก็ยังอ้อนวอนให้ท่านกลับมาสู้คดีอยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ถ้าท่านเลือกที่จะออกทางที่ว่ากลับมาหลังจากคดีหมดอายุความจริงๆเนี่ยพรรคก็จะมีมาตรการก็อาจจะต้องขับออกโดยสุดท้ายก็ต้องขับออกอยู่ดีตอนนี้สังคมมองว่าเราอุ้มท่านหรือเปล่าโอ้ไม่อุ้มหรอกครับไม่อุ้มหรอกครับนะครับเราก็ทำเต็มที่ของเราเพราะว่าในส่วนของพรรคเองเนี่ยเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านกลับมาอยู่ในกระบวนการนักข่าวถามอีกนะคะว่าอย่างเงี้ยจะส่งผลต่อภาพลักษณ์แล้วก็ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยไหมโดยเฉพาะพี่น้องพื้นที่ภาคใต้นะคะคุณบอยสรวงศ์บอกว่าไม่กังวลเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวท่านเป็นส.ส.พรรคเราก็เป็นสมาชิกพรรคสิ่งที่เราพยายามอย่างยิ่งคืออยากให้ท่านกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะขณะนี้ยังมีเวลาไปหาท่านเลี่ยงเลือกที่จะกลับมาหลังคดีขาดอายุความพรรคจะมีมาตรการแน่นอนสุดท้ายอาจจะต้องขับออกพร้อมยืนยันพรรคเพื่อไทยไม่ได้อุ้มนะคะไม่ได้อุ้มพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีแม้จะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแม้จะเป็นสมาชิกพรรคแต่กลับมีความพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้พลเอกพิสารกลับมาสู้คดีนี่คืออีกหนึ่งคำชี้แจงอีกครั้งจากเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเรื่องของคดีตากใบทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องตามกันต่อยาวๆเมื่อกี้มหากาพย์ดีไอคอนคณะทางสังคมครับอันนี้ถ้าพูดทางการเมืองมหากาพย์การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่จบยังไงปีไหนรัฐบาลไหนคืออย่างคดีตากใบเนี่ยยังมี25ตุลาคมเป็นกำหนดเส้นตายแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญประชามติเนี่ยมีขีดเส้นไว้บ้างไหมต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่มีค่ะถ้าเอาตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าประชามติมติสวกับสสก็สวนทางกันมันก็ไม่จบง่ายๆไปถามคุณสรวงศ์อีกสักรอบจะเอายังไงหลายคนก็มองว่าพรรคเพื่อไทยท่านเป็นแกนนำรัฐบาลนะจะจบทันไหมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยค่ะคุณสรวงศ์อธิบายแบบนี้นะคะคุณผู้ชมกรณียังไม่ได้ข้อยุติร่างพระราชบัญญัติประชามติและอาจส่งผลให้การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับไม่ทันรัฐบาลชุดนี้บอกในส่วนของพรรคเพื่อไทยก่อนยืนยันมุ่งมั่นอยากรักษาวันและเวลาให้ได้มากที่สุดสิ่งแรกก็พยายามให้ร่างพระราชบัญญัติประชามติผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการตั้งกรรมธิการร่วมของสองสภาก็คือสสสวนะคะซึ่งก็หวังค่ะอยากให้ทันยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับอย่างไรก็ตามก็ยืนยันว่าการทำประชามติชั้นเดียวดีที่สุดเพราะจะไม่มีอะไรที่เป็นการตั้งแง่ทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาจนทำให้ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าแล้วประชามติรอบแรกไม่ทันการพ่วงการเลือกสจทั่วประเทศจะทำยังไงคุณสรวงศ์บอกว่าก็พยายามอยู่พยายามทำให้ทันนะคะ
ใช่คือในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเราก็มุ่งมั่นนะครับที่จะรักษาวันและเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับเราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้อย่างแรกเลยคือประชามติพรบประชามติเนี่ยผ่านนะครับก็ตอนนี้มีการตั้งกรรมธิการร่วมสองสภาก็จะพยายามให้เร็วที่สุดครับก็หวังไว้อย่างยิ่งว่ายังทันอยู่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าพอกรรมธิการเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยพอมีการประชุมเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าในที่ประชุมสามารถพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็คงจะมีการเสนอประเด็นอะไรที่เห็นต่างนะครับแล้วก็ถ้าอะไรที่เราสามารถปรับแก้ได้หรือว่าสามารถที่จะโอนเอียงได้เนี่ยก็จะพยายามทำให้ทันที่สุดทำให้ทันครับผมคือชั้นเดียวดีที่สุดครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ไปมีการตั้งแง่อะไรที่ทำให้มันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ใช่พ่วงกับเลือกสจทั่วประเทศใช่ครับใช่ครับก็พยายามจะให้ทันครับแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็ต้องเสียงบประมาณเยอะพอสมควรในการที่จะทำประชามติแยกออกมาต่างหากคุณผู้ชมคะถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมานะกำลังจะนับไปว่าถ้าในอนาคตการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ทันรัฐบาลชุดนี้เชื่อไหมว่าทางการเมืองต้องมีคนหาจำเลยว่าใครต้องรับผิดชอบอารมณ์เหมือนคดีตากใบไงใช่ค่ะก็บอกเริ่มต้นสมัยรัฐบาลไทยรักไทยนี่ไงมาจบที่เพื่อไทยเพื่อไทยต้องรับผิดชอบก็นี่แหละค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการตั้งคำถามเหมือนจะแม้ว่านักการเมืองเขาตอบคำถามไม่ให้แบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแต่ตอนนี้มีหลายคนพุ่งไปว่าเพื่อไทยต้องรับผิดชอบไหมหรือภูมิใจไทยต้องรับผิดชอบแล้วภูมิใจไทยเกลียดยังไงสวไงสวสายสีน้ำเงินใครต้องรับผิดชอบมันเลยอีลุงตุงนางพัวพันกันอยู่ไปถามคุณบอยเหมือนกันได้คุยกับภูมิใจไทยไหมได้เคลียร์ใจกันไหมจะเอายังไงเรื่องนี้คุณบอยอธิบายแบบนี้นะคะว่าจริงๆในส่วนของพรรคร่วมเนี่ยก็ต้องหารือกันทุกพรรคแต่ยังไม่ได้คุยกันแต่ก็มั่นใจค่ะว่าทางด้านท่านนายกคุณอิงแพทองธารนะคะในหัวหน้าในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็คงมีการพูดคุยกันระดับหัวหน้าพรรคกันแล้วแต่จะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอให้รอให้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดก่อนเมื่อถามว่าแล้วเรื่องสว.จะมีการหักดิบกันเลยหรือเปล่าล่ะไม่ว่าจะเป็นพรบ.ประชามติหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้นะคะคุณสรวงศ์บอกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีและทันเวลาหากมีอะไรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หรืออะไรที่เรายังคงเป็นสิ่งที่มุ่งมั่นอยู่เราก็พยายามพูดคุยกันย้ำพยายามอย่างเต็มที่สำหรับทุกเรื่องนะคะแล้วเรื่องของการแก้ไขเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของกฎหมายประชามติเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่คุณมิวเกริ่นไปว่าเอ๊ะแล้วจะโทษใครเพื่อไทยต้องรับผิดชอบเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายผิดไหมมีคนเพื่อไทยอีกหลายคนออกมาเรียงคิวให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้มาดูคนนี้กันหน่อยท่านผู้ชมคุณวิสุทธิ์ชัยนรงค์ในฐานะประธานวิปรัฐบาลคุณวิสุทธิ์พูดชัดเจนเรื่องนี้ถ้าไม่ทันอ่ะอย่ามาโทษเพื่อไทยนะอะไรเพราะว่าสว.เห็นต่างกับสส.เกี่ยวกับร่างพรบ.ประชามติขณะนี้มีการตั้งกรรมธิการร่วม2ฝ่ายขึ้นมาทางออก2อย่างก็คือตกลงกันได้ในจุดที่ทุกคนยอมรับกฎหมายก็เดินหน้านำขึ้นทูลเกล้าได้จะได้ทำประชามติกันต้นปีหน้าพร้อมกับเลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้คือเคสที่1ค่ะอีกเคสนึงคือถ้าเกิดเห็นต่างกฎหมายก็ตกไปรอ180วันสภาสามารถเสนอร่างกฎหมายประชามติขึ้นมาได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องให้กรรมธิการร่วมทำหน้าที่ก่อนหวังให้มีการปรับกฎหมายให้ทั้งสองฝ่ายพอใจเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าได้แต่ถ้าไม่ทันนะคือทั้งที่กฎหมายนี้เนี่ยตอนออกเป็นนโยบายตอนหาเสียงรับปากประชาชนว่าจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยสสรให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่ใช่ความผิดของเรานี่ประโยคนี้ถ้าไม่ทันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเพราะเราพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วอยากให้เห็นถึงการทำงานของเราซึ่งหมายถึงพรรคเพื่อไทยด้วยฮะไม่ใช่ความผิดของเราอันนี้ประธานวิปรัฐบาลใช่ไหมเอามาดูอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมรองประธานวิปรัฐบาลนั่นแหละแล้วก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยคุณครูบานิชสังพุ่มฮะเป็นส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องนี้โดยบอกเลยบอกว่าวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าทางวุฒิสภาจะมีท่าทีถอยหรือไม่อย่างไรซึ่งหากวุฒิสภามีท่าทีถอยเพื่อทบทวนอันนี้มันก็จะไหว
แต่หากวุฒิสภายืนยันเช่นนั้นก็ต้องขยายไปอีก180วันแน่นอนว่าการแก้ไขมันจะไม่ทันสมัยรัฐบาลนี้นะแต่คิดว่าน่าจะเข้าใจอะไรเนี่ยนะว่าต้องเห็นแก่บ้านเมืองไปบ้างว่าต้องเดินกันยังไงทีนี้มาถามว่าส่วนตัวมีข้อเสนอหรือทางออกระหว่าง2สภาอย่างไรคุณครูมานิตบอกว่าไม่มีทางออกอะไรเลยเรื่องนี้มันตันหากวุฒิสภาต้องการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องทบทวนมติหรือเปล่าคือการเอาเสียงข้างมากของคนที่มีสิทธิ์เนี่ยนะแต่หากวุฒิสภายืนกรานจะเอาเสียงข้างมาก2ชั้นตรงนี้มันก็เหนื่อยและไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนออะไรได้เลยเพราะอยู่ที่วุฒิสมาชิกเขาจะคิดอย่างไรก็เท่านั้นเองถามต่อขณะนี้คิดว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้การทำประชามติมันเกิดความล่าช้านอกจากวุฒิสภาอีกหรือเปล่าคุณครูมานิตมองแบบนี้ฮะไม่มีแล้วมันอยู่ที่สว.หากสว.จะให้ผ่านทุกอย่างก็จบทุกคนก็รู้และก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ใครคุมอำนาจของสว.อยู่อ่ะทีนี้ต้องมีการพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจกับทางสว.หรือเปล่าคุณครูมานิตบอกเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ต้องใช้คนระดับหัวหน้าประสานในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และหมายถึงหัวหน้าพรรคหรือเปล่าไปคุยกับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย คุณครูมานิตบอกไม่จำเป็นต้องหัวหน้าหรอกวันนี้ใครที่ดูแลสมาชิกวุฒิสภาแค่พรรคสองพรรคเนี่ยไปคุยตรงนี้กันก็จบแล้ววันนี้เป็นที่โจทย์จันของสังคมอยู่แล้วว่าสว.เป็นกลุ่มก้อนของใครจะให้พรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคประชาธิปัตย์ไปคุยได้ยังไงอ่ะเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวุฒิสมาชิกเลยนะพูดถึงพรรคไม่ล่ะเราไล่มาก็วนเวียนอยู่3กลุ่มนี่แหละค่ะเพื่อไทยภูมิใจไทยสว.แค่ใครที่จะตกเป็นจำเลยท้ายที่สุดนะคะถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ไปดูคนของเพื่อไทยอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมคะเพราะว่าเรียกว่าพาเรตก่อนออกมาจริงๆเพราะเริ่มมีเสียงสะท้อนในมุมของประชาชนว่าถ้าการแก้ไขไม่สำเร็จนะคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยใครต้องรับผิดชอบเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะอะไรเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนายกก็มาจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับแล้วตอนหาเสียงเพื่อไทยก็ประกาศไว้ชัดเจนชัดแจ้งที่สุดด้วยนะคะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดออกมาชี้แจงแบบนี้ว่าเอาจริงเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขาจะเข้าใจเรานะว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามอย่างเต็มที่อย่างยิ่งยวดแล้วยืนยันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่พรรคเพื่อไทยประกาศไว้ตอนหาเสียงเมื่อเป็นรัฐบาลเราก็พยายามเดินหน้าอย่างจริงจังค่ะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยท่านนายกเศรษฐาทวีสินเลยเราก็เดินหน้านะคะคุณผู้ชมคุณอนุสรบอกอีกว่าเท่าที่ตนเห็นสัญญาณก็ไม่ได้หมายความว่าทุกพรรคการเมืองไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยแก้เพียงแต่ส่งสัญญาณว่าควรดำเนินการอย่างรอบคอบและก็รัดกุมยึดโยงเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อถามอีกถ้าแก้ไขไม่ทันตามเวลาเนี่ยจะทำยังไงกระทบไหมและเพื่อไทยต้องรับผิดชอบไหมคุณอนุสรบอกว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขาเข้าใจและเห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ซึ่งจะเห็นได้จากการเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติและเมื่อมีเสียงสะท้อนจากพรรคร่วมหรือว่าสว.ออกมาก็ต้องรับฟังตนเชื่อว่าประชาชนเข้าใจทุกฝ่ายก็ระวังร่วมกันเพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรสุ่มเสี่ยงแต่ก็กลับมีสารพัดม็อบจ่อลงถนนแล้วประเทศชาติบอบช้ำมานานแล้วทุกคนต้องเอาใจช่วยกันให้รัฐบาลอยู่ครบเทอมดังนั้นจึงเชื่อว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เสร็จจริงๆก็คงใกล้เสร็จเต็มที่ไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่นอนไม่ได้หมายความว่าเดินหน้าไม่ได้เดินหน้าแล้วแต่ยังไม่เสร็จแต่มันก็เดินแล้วนะคะนี่ก็คือฝากฝั่งเพื่อไทยท่านผู้ชมที่พาเรทกันมานะก็พยายามจะย้ำว่าเพื่อไทยอ่ะแล้วก็ทำเต็มที่ของเราแล้วแต่มันไม่ได้ขึ้นกับเพื่อไทยอย่างเดียวขึ้นกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆขึ้นกับสว.ด้วยแล้วเนี่ยต้องมีกรรมาธิการร่วมขึ้นมาสำหรับร่างพรบประชามติแล้วจะประชุมกันเมื่อไหร่แล้วจะทำประชามติกันทันไหมมาถามอีกคนหนึ่งคุณนิกรจำนงซึ่งเป็นกรรมาธิการประชามติซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวต้องมีตั้งกรรมาธิการร่วมกันระหว่างสส.สว.แล้วปรากฏว่าการประชุมของสว.เองวันนี้พรุ่งนี้งดการประชุมแล้ว30ตุลาคมนี้จะปิดสมัยประชุมสามัญต้องมีการเปิดวิสามัญขึ้นมาประชุมเรื่องนี้กันเป็นกิจจลักษณะเลยไหมยังมีความหวังว่าจะทันหรือเปล่าลองไปคุยกับคุณนิกรจำนงกันหน่อยคุณนิกรเนี่ยบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมคือในสัปดาห์นี้ไม่มีประชุมสว.ใช่ไหมหาก21ตุลาคมคือสัปดาห์หน้าสมมุตินะที่ประชุมวุฒิสภาเคาะชื่อกรรมาธิการร่วมแล้วส่งมาที่สภาผู้แทนในวันเดียวกัน
ก็สามารถนัดประชุมได้ในวันที่22ตุลาคม23ตุลาคมวันหยุดอีกแล้วเดือนนี้วันหยุดเยอะแม้จะเป็นวันหยุดกรรมาธิการก็สามารถประชุมได้24ตุลาคมก็สามารถพิจารณาเสร็จได้เพราะมีมาตราเดียวถ้าตกลงกันได้ก็จบอันนี้มองในแง่ดีก่อนนะพอถามแบบนี้ว่าแล้วสวจะยื้อไหมนะฮะคุณนิกรก็บอกว่าคิดว่าไม่มีใครยื้อหรอกไม่รู้จะยื้อไปทำไมทำให้เสียหายกันทุกฝ่ายไปขึงจนตึงอาจทำให้มีปัญหาระหว่างสองสภาได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องการไม่สามารถทำงานร่วมกันได้และถ้าเริ่มจากเรื่องนี้และเดี๋ยวมันจะลามไปเรื่องอื่นไม่เป็นผลดีต่อระบบนิติบัญญัติของประเทศแล้วก็บอกอย่างนี้นะบอกว่าแม้เวลาจะเหลือน้อยแต่ตัวเองก็ยังมีความหวังเพราะผลเสียรออยู่ข้างหน้าเยอะมากไม่ใช่แค่การแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของสองสภาแล้วจะมีปัญหาตามมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ละกันถ้าเกิดพิจารณาดูเหตุผลแล้วถ้าจะเปิดวิสามันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้สมมติเลย30ตุลาคมไปก็คงจะไม่เพียงพอถึงจะเปิดสมัยวิสามันได้เวลาก็ไม่พอทำประชามติทันในการเลือกตั้งท้องถิ่นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเมื่อไม่ทันก็กลายเป็นปลายเปิดไม่มีธงไม่มีเป้าหมายซึ่งครม.จะต้องไปกำหนดวันทำประชามติเอาเองนี้มองไปในอนาคตก็อาจจะไม่ทันแต่ณขณะนี้ทางด้านคุณนิกรย้ำว่ายังคงมีความหวังอยู่ฮะมันดูอีลุงตุงนังเหลือเกินว่าจะเอาวันไหนกันแน่เนี่ยนะทีนี้คุณผู้ชมมีการรายงานมาจากทางสภานะฮะบอกว่าในส่วนของอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันกฎหมายนิรโทษกรรมจะมีการพิจารณาที่สภาเนี่ย17ตุลาคมนี้เนี่ยนะฮะประธานวิปฝ่ายค้านเองออกมาเปิดเผยแล้วบอกเพื่อไทยไม่เลื่อนแล้วนะคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรเผยแพร่ระเบียบวาระการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้โดยมีวาระเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จนะฮะคือรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยค้างมาจากการประชุมสภาในวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวแทนกรรมการของพรรคประชาชนยืนยันว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเอาเข้าที่ประชุมสภาในสัปดาห์นี้คือวันที่17ตุลาคมและก็จะไม่เลื่อนแล้วนะคุณประกรณ์วุฒิยังบอกอย่างไรก็ตามในส่วนที่จะมีการพิจารณากันวันที่17ตุลาคมนี้เป็นเพียงรายงานเกี่ยวกับแนวทางในการร่างกฎหมายเท่านั้นซึ่งในรายงานก็มีหลายแนวทางไม่ใช่เป็นการฟันธงส่วนร่างกฎหมายจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าสมัยประชุมหน้าทั้งนี้หากในรายงานไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นก็สามารถใช้ข้อบังคับระบุที่ไม่ต้องลงมติได้ทีนี้ถามต่อในรายงานทางกรรมธิการในส่วนของภาคประชาชนเดิมอะก็ระบุว่าควรนิรโทษกรรมในการประมวลความผิดมาตรา112ด้วยซึ่งจะเห็นต่างจากซีกพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะที่อย่างไรก็ตามไม่รวมความผิดในมาตรานี้เลยคุณประกรณ์วุฒิตอบยังไงบอกว่าคิดว่าเป็นประตูบานแรกว่ากรรมธิการศึกษามาอย่างไรแล้วมาตรา112มีคดีแบบไหนบ้างสิ่งที่เรายืนยันมาตลอดคือไม่ว่าจะนิรโทษกรรมหรือไม่มาตรา112หรือไม่อยู่ที่ว่าแรงจูงใจในการกระทำความผิดนั้นเป็นแรงจูงใจทางการเมืองหรือเปล่าซึ่งเป็นคนละเรื่องกันนะอันนี้ในสภาก็ต้องไปถกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่การนิรโทษกรรมจะพ่วง112ด้วยไหมแต่คนนอกสภาเข้ามองแบบนี้คุณผู้ชมคะเอาทุกเรื่องเลยมองรวมกันโดยเฉพาะประเด็นใหญ่การแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะครับออกมาบอกแบบนี้ว่าเอาจริงๆใครกันแน่ที่อยากแก้อ้างพี่น้องประชาชนรัฐธรรมนูญปี60ฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเพราะฉะนั้นถ้าไปแก้จะทำให้โจรเนี่ยเข้ามาครองเมืองได้ง่ายขึ้นให้ฟังก่อนบางช่วงบางตอนเชิญค่ะคือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดมันไม่ควรจะแก้ได้ง่ายๆเราต้องยอมรับตรงนี้แต่ไอ้พวกนี้มันกลัวการที่มันจะล้มรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงของลุงตู่ออกมันต้องการจะล้มง่ายๆซึ่งผมว่ามันไม่แฟร์รัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดไม่ควรจะให้ล้มได้ง่ายๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ควรจะให้แก้ไขได้ง่ายๆคือไม่เหมือนกฎหมายปกติที่ทุกอย่างปุ๊บๆเป็นไปตามขั้นตอนนะรัฐธรรมนูญมันต้องแก้ยากกว่าพระราชบัญญัติถ้าคุณอ้างว่ามันเป็นผลพวงของเผด็จการงั้นพวกคุณก็เป็นสสที่เป็นผลพวงของเผด็จการไอ้ที่ตัวเองเป็นผลไม้ที่กลับไม่ว่าอะไรกลับจะไปทำลายรัฐธรรมนูญในขณะที่พวกคุณเองเข้ามาเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้พวกนี้กำลังจะปล้นอำนาจประชาชนโดยอ้างประชาชนฮิดเด้นที่อยู่ในใจเขาคือเขาต้องการจะทำลายการปราบโกงเขาต้องการทำลายเรื่อง
จริยธรรมเพราะพวกนี้มันจะทำให้พวกนักการเมืองเกเรนักการเมืองชั่วๆเนี่ยอยู่ยากขึ้นเป็นรัฐมนตรียากขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้พวกนี้กลัวการตรวจสอบพวกนี้จะทำลายองค์กรอิสระการที่เขาจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับไม่มีอะไรเลยหยุดอ้างประชาชนเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญปราบโกงสิ่งที่น่าแปลกใจนักการเมืองจะมีอะไรนักหนาที่ต้องการยกเลิกฉบับนี้นะคะถึงขนาดเห็นพ้องร่วมกันทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านการที่มีการเห็นพ้องกันทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลอันนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติค่ะจนช่วงท้ายนะคะหมอวรงค์ก็ย้ำว่ายิ่งพวกคุณบอกว่าต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนแต่กลัวประชาชนไม่ออกมาลงประชามติเท่ากับว่าพวกคุณเอาประชาชนมาอ้างถ้าประชาชนเขาต้องการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงจริงคุณไม่ต้องกลัวว่าประชาชนจะไม่ออกมาลงเสียงเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญปราบโกงสุดท้ายนักการเมืองต่างหากที่ต้องการยกเลิกรัฐธรรมนูญปราบโกงยอมสุมหัวร่วมกันทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลอย่าเอาประชาชนมาอ้างที่สำคัญกลัวแพ้ประชามติจึงอยากแก้กติกาเพื่อให้พวกนักการเมืองชนะประชามติและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่นักการเมืองต้องการโจรจะได้ครองเมืองง่ายขึ้นหรือเอาประเทศไปเป็นเมืองขึ้นตะวันตกง่ายขึ้นโชคดีที่วุฒิสภาเขาไม่เอาด้วยอันนี้คนนอกสภาเขาก็มองเข้าไปนะคะอันนี้เป็นการมองเรียกว่ามองจากข้างนอกเข้าไปข้างในมองสภาพประเทศไทยโดยภาพรวมแล้วก็บอกว่ามีโอกาสที่อาจจะได้เห็นโจรครองเมืองง่ายขึ้นอันนี้เป็นคำของหมอวรงค์นะเปรียบเปยเหมือนกับโจรกำลังจะครองเมืองมาดูการเปรียบเปยของอีกหนึ่งท่านที่บอกว่าตอนนี้สังคมไทยกำลังเจอกับคนโกหกครับมาดูกันหน่อยเป็นมุมมองความเห็นของอดีตสว.อย่างอดีตสว.เดียเรกฤทธิ์เจนครองธรรมท่านผู้ชมออกมาโพสต์ผ่าน Facebook บอกแบบนี้บอกว่าคนไทยกำลังเผชิญกับสังคมโกหกนักการเมืองโกหกว่าได้เข้าคุกและป่วยหนักเพื่อไม่ต้องรับโทษจริงแม้แต่วันเดียวโกหกว่าทำนโยบายต่างๆเพื่อประโยชน์ประชาชนแต่ความจริงจะได้ประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้องประเทศเสียดินแดนและทรัพยากรของชาตินักธุรกิจก็โกหกว่าร่ำรวยจากการทำการค้าสุจริตแต่ความจริงคือหลอกลวงทำผิดกฎหมายให้คนหลงเชื่อเสียหายจำนวนมากบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายข้าราชการอดีตสบ.เดียเรกฤทธิ์ก็บอกโกหกว่าได้ทำหน้าที่รับผิดชอบอย่างทุ่มเทแต่ปล่อยให้คดีขาดอายุความไม่เอาผู้ทำผิดในหลายคดีมาลงโทษปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอำนาจและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยการช่วยเหลือครอบครัวและพวกพ้องให้ทำผิดกฎหมายได้ต่อไปและทิ้งท้ายบอกอย่างนี้ถ้าโกหกได้จริงนับวันนานไปประเทศชาติจะเป็นอย่างไรแล้วประชาชนจะยอมให้มีคนโกหกเหล่านี้อยู่ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นการเปรียบเปรยของอดีตสบ.เดียเรกฤทธิ์ฮะมาดูอีกหนึ่งคนอันนี้ก็ห่วงประเทศเหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าโอ้โหอยากจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยโดยเร็วไม่งั้นเดินหน้าไม่ได้นักร้องก็ออกมาป่วนไม่รู้แต่ละวันเนี่ยนะฮะมากันทุกวันเลยก็คือคุณพงษ์เทพกาญจนานะฮะที่ปรึกษาด้านนโยบายนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะฮะถึงกรณีที่รัฐบาลเพื่อไทยถูกยื่นตรวจสอบผ่านรูปแบบนิติสงครามในฐานะที่ปรึกษานายกเนี่ยจะให้คำแนะนำยังไงอ่ะบอกว่าการร้องเนี่ยมันมีเยอะแยะในช่วงหลังเพราะด้วยกติกาที่อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญทำให้คนเข้าใจแตกต่างหลากหลายมีการอ่านกฎหมายและตีความกล่าวหาเรื่องต่างๆไปการยกใหญ่ระบบแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อประเทศเลยนะคนที่เสียประโยชน์คือประชาชนเพราะฉะนั้นหากโครงสร้างระบบกฎหมายทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพประเทศมันก็เดินลำบากแล้วก็จะมีปัญหาต่อระบบราชการแผ่นดินด้วยเวลารัฐบาลทำอะไรก็ต้องรอบคอบใช้เวลามากกว่าปกติบางทีก็ต้องทำเผื่อไว้ก่อนคุณพงษ์เทพยังบอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นควรจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อสร้างระบบตรวจสอบทวงดุลที่เหมาะสมไม่ให้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้เมื่อถามถึงกรณีที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรนะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยมีพฤติการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองได้กังวลหรือเปล่าคุณพงษ์เทพบอกไม่ได้กังวลเลยแต่หากศาลรัฐธรรมนูญรีบจับการเรื่องที่ไม่มีมูลให้เสร็จเร็วๆเนี่ยก็จะไม่มีคนมาร้องอีกแต่หากใช้เวลานานก็จะทำให้นักร้องเนี่ย
รู้สึกมีความหวังว่าจะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยนะค่ะเรื่องคำร้องของคุณธีรยุทธ์นะคะอีกหนึ่งคนที่ออกมาให้ความเห็นจากพรรคเพื่อไทยก็คือคุณจาตุรนต์ฉายแสงคุณผู้ชมคะคุณจาตุรนต์บอกว่าดูรายละเอียดแล้วเป็นการจับแพะชนแกะซะมากกว่านะครับเหมือนเป็นการปั้นน้ำเป็นตัวก็ว่าได้ใช้สองประโยคนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะถามว่าหนักใจไหมเมื่อพูดขนาดนี้เท่ากับว่าไม่หนักใจเพราะอะไรเชื่อว่าการร้องครั้งนี้คงไม่เป็นผลและพรรคเพื่อไทยไม่อยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงแต่ที่น่าเป็นห่วงคืออะไรก็คือระบบกฎหมายที่ปล่อยให้มีการร้องเรื่องแบบนี้กันง่ายๆค่ะทั้งที่ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงและไม่ต้องรับผิดชอบที่ทำให้ผู้ถูกร้องเสียหายรวมถึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอีกด้วยการใช้ข้อกล่าวหาเรื่องล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นและก็การพุ่งเป้าให้เกิดการยุบพรรคหรือว่าล้มรัฐบาลกันง่ายๆนี่เรื่องต่างหากที่เป็นเรื่องอันตรายต่อการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงนะคะส่วนเรื่องชั้น14รวมถึงการครอบงำพรรคนั้นหากว่ากันตามกฎหมายถึงอย่างไรก็ไม่เป็นการล้มล้างการปกครองและการยุบพรรคในอารยประเทศเขาไม่ทำกันไม่ควรให้เกิดขึ้นง่ายๆอย่างที่ผ่านมามีแต่จะทำให้ระบอบพรรคเนี่ยอ่อนแอและประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยกลับต้องสูญเสียเครื่องมือกลไกในการกำหนดการบริหารประเทศบ้านเมืองไปส่วนที่กำลังสร้างความเข้าใจผิดจนกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่เลวร้ายก็คือการนำเอาเรื่องการแก้กฎหมายหรือแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นเหตุหรือข้ออ้างในการกล่าวหาส.ส.ว่าน่ะจ้องแก้รัฐธรรมนูญเท่ากับจ้องล้มล้างการปกครองทั้งที่การแก้กฎหมายหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาย่อมได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญและไม่อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายได้เลยนะคะช่วงท้ายคุณจตุรนต์เลยบอกว่าถ้าสังคมไทยปล่อยให้การร้องเป็นผลเสียต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยทำได้ง่ายๆและไม่ต้องรับผิดชอบเช่นนี้บ้านเมืองก็ไม่ไปไหนแต่จะจมปลักอยู่กับความขัดแย้งและทำลายล้างทางการเมืองไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อสักครู่อดีตสว.ดิเรกฤทธิ์บอกว่าอยู่ในสังคมโกหกทีนี้คุณจตุรนต์ก็บอกว่าถ้าบ้านเราปล่อยให้เป็นการร้องที่ส่งผลเสียต่อระบอบประชาธิปไตยทำได้ง่ายๆ อันเนี้ยก็จะเสียทั้งระบบมากกว่านะคะนี่ฮะประเด็นการไปร้องของคุณธีรยุทธ์เนี่ยปรากฏว่าก็มีอีกหนึ่งคนท่านผู้ชมออกมาแสดงความเห็นแล้วก็เป็นอดีตสว.อีกหนึ่งคนเมื่อสักครู่นี้เป็นอดีตสว.ดิเรกฤทธิ์ลองมาดูอดีตสว.วันชัยศรสิริกันบ้างจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรก็บอกอย่างนี้เลยท่านผู้ชมฮะบอกว่าใครจะล่มสลายก่อนกันที่ต้องใช้คำว่าล่มสลายเพราะอะไรเพราะว่าสำหรับกรณีของคุณไพบูลย์ใช่ไหมครับนะคุณไพบูลย์เลขาพรรคพลังประชารัฐที่บอกว่าเนี่ยจับตาอาทิตย์ที่แล้วไงที่บอกอีเวนต์ใหญ่จะมีพรรคเรียกว่าแกนนำรัฐบาลล่มสลายคำว่าล่มสลายนี่แหละอดีตสว.วันชัยก็เลยมาจั่วหัวใครจะล่มสลายก่อนกันเพราะคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้คุยใหญ่คุยโตเหมือนหนังบูล้างผลาญฉายออกมาไม่มีอะไรมีแต่คนโห่ฮาป่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จับแพะชนแกะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะยังไงอย่างนั้นไม่มีอะไรเลยเขียนคำร้องโยงไปโยงมาพันกันเป็นประเด็นประเด็นเอาข่าวคุณทักษิณพรรคเพื่อไทยที่สื่อก็รู้กันอยู่แล้วมาเขียนให้เข้าเป็นข้อกฎหมายเรียกง่ายๆแบบนี้คุณทักษิณขยับอะไรหน่อยก็ผิดไปทุกเรื่องไม่ว่าจะพูดจะกินจะเดินจะนอนจะนั่งจะนอนหรือแม้หายใจก็ผิดไปหมดอันนี้จากสว.วันชัยจริงไม่ใช่สมาชิกพรรคเพื่อไทยนะอดีตสว.วันชัยฮะและพรรคเพื่อไทยก็พลอยผิดไปด้วยเป็นการคาดคะเนมโนจินตนาการสารพัดเรื่องเอามาผูกโยงให้มั่วพันกันไปหมดบางเรื่องก็เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ผู้ร้องยังเป็นเด็กท่านรู้เรื่องหรือยังก็ไม่รู้เห็นคำร้องแล้วมาจากความล่มสลายทางความคิดและความแค้นมากกว่าเหตุผลและขบวนการนี้อดีตสว.วันชัยก็บอกไม่ได้มีอะไรใหม่เป็นการกระทำของคนหน้าเดิมคนอยู่ข้างหลังก็คนเดิมๆคิดแต่จะล้มล้างรัฐบาลตะกี้บอกลองล้มล้างการปกครองอันนี้ล้มล้างรัฐบาลเซาะกรอนบ่อนทำลายคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยไม่มีประเด็นก็หาประเด็นไม่มีเรื่องก็หาเรื่องตราบใดที่คุณทักษิณยังหายใจอยู่คนพวกนี้ก็ยังมองว่าผิดอยู่นั่นแหละคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรจะให้เขาหยุดหายใจจะได้นอนตายตาหลับและทิ้งท้ายแบบนี้อันนี้อดีตสว.วันชัยนะถ้ามีอาการฟุ้งซ่านขนาดนี้สงสัยคนในขบวนการนี้จะล่มสลายและหยุดหายใจเสียก่อนกระมังฮะไม่เคยเห็นพูดแรงขนาดนี้นะ
คำแบบจี๊ดมากจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าถ้าฟังแค่เสียงแล้วอาจจะได้ยินชื่อสวมันใช้ไม่ชัดเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในการออกมาโต้บรรดานักร้องนะคะคุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งคนค่ะอันนี้ก็พูดถึงเหล่าบรรดานักร้องเหมือนกันนั่นก็คือคุณคึกเทพไทยเสนพงศ์นะคะอดีตสสประชาธิปัตย์ค่ะแต่ในมุมของคุณคึกคือยอมรับก่อนผมก็รำคาญนักร้องเหมือนกันแต่ผมก็เคารพเขาเหมือนกันนะเพราะอะไรเขาก็ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี่แหละค่ะฉบับปี60นี่แหละค่ะไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะคุณคึกเนี่ยโพสต์ยาวเหยียดใน Facebook เลยคุณผู้ชมค่ะระบุแบบนี้ถึงการที่บรรดานักร้องต่างๆนะคะไปยื่นร้องพรรคเผื่อไทยยื่นร้องคนการเมืองพรรคนั้นพรรคนี้บอกว่าขอให้เคารพการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของทุกฝ่ายโดยมีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทของนักร้องหรือผู้ที่ใช้เงื่อนไขตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระเพื่อให้ตรวจสอบความผิดของนักการเมืองที่มีอยู่หลายคนจนบางครั้งก็สร้างความสับสนทำให้เห็นว่าการเมืองมีแต่เรื่องวุ่นวายจ้องแต่จะเอาผิดกันจนมีบางฝ่ายออกมาตำหนินักร้องว่าไม่เคารพอำนาจของประชาชนบ้างบางฝ่ายบอกว่าเป็นเพราะระบบของรัฐธรรมนูญที่นักร้องคนเดียวทำให้วุ่นวายไปทั้งประเทศรวมถึงการกล่าวหานักร้องว่าเป็นผู้อยากดังบ้างหิวแสงบ้างรับงานบ้างทำตามใบสั่งบ้างส่วนตัวผมไม่ได้นิยมนักร้องและไม่เคยคิดใช้ช่องทางของกฎหมายร้องเรียนใครแม้ว่าจะรู้สึกรำคาญนักร้องบางคนอยู่บ้างแต่ก็เคารพการทำหน้าที่ของนักร้องเหล่านั้นเพราะเชื่อว่าทุกคนก็มีหน้าที่และทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอยากให้ทุกฝ่ายเคารพการทำหน้าที่ซึ่งกันและกันถ้าการทำหน้าที่ของกลุ่มใดไม่ขัดต่อกฎหมายก็ควรจะให้โอกาสในการทำหน้าที่จะผิดหรือถูกจะเหมาะสมตรงประเด็นตามข้อกฎหมายหรือไม่ตรงนี้ก็ให้องค์กรอิสระเหล่านั้นเป็นผู้ตัดสินผมคนหนึ่งไม่ได้โหวตรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เมื่อได้ผ่านประชามติมาและยังใช้บังคับอยู่ก็อยากให้ทุกฝ่ายเคารพถ้าเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติหลายข้อก็ควรจะเร่งรัดให้มีการแก้ไขไม่ใช่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อเสียแต่ไม่คิดหาแนวทางแก้ไขใดช่วงท้ายบอกแบบนี้นะคะว่าจนถึงบัดนี้พรรคการเมืองที่ใช้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นในการหาเสียงกลับปล่อยเกียร์ว่างไม่จริงจังเพิกเฉยให้เวลาล่วงเลยมาเกือบ2ปีและยังไม่มีทีท่าว่าการแก้ไขจะสำเร็จในวาระของรัฐบาลชุดนี้จนมีแกนนำพรรคเพื่อไทยออกมาแก้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าถ้าหากแก้ไขไม่ได้แก้ไขตามที่หาเสียงไว้ก็ไม่ใช่ความผิดของพรรคเพื่อไทยเพราะพยายามอย่างเต็มที่แล้วจึงอยากให้พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำของรัฐบาลประกาศนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญในการหาเสียงมีความจริงใจและรีบผลักดันให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรขึ้นมายกร่างให้สำเร็จในวาระของรัฐบาลชุดนี้เพื่อบังคับใช้ในการเลือกตั้งปี2570นะคะครับผมไม่อยากจะให้มีการออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญเพื่อดิสเครดิตกันโดยไม่คิดผลักดันแก้ไขให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะคือต้องลุ้นกันไปยาวๆว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะแก้ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะส่วนเช้านี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ